โน้มนอบน้อมบารมีท่านมาสเตอร์โน้มนอบน้อมพลังงานมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วผืนแผ่นดินสยามน้อมบารมีผู้มีบุญบารมีถึงพร้อมร่วมสมาธิแบบ MSR ขจรกระจายทั่วผืนแผ่นดินสยามนี้เจ้าค่ะน้อมถึงพลังงานเหล่าเทพเทวาสั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝ่ายสวรรค์นะเจ้าค่ะเป็นกำลังใจลูกหลานในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเจ้าค่ะเชิญนะคะเชิญผู้มีบุญบารมีนะมาร่วมกันนะคะมาขอเริ่มแชร์บ้างนะหลักผู้มีปัญญาถึงพร้อมไหมคะนะ MSR นะกลุ่มผู้มีปัญญาในระดับหนึ่งนะคะมาร่วมกันเนาะขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะตั้งใจตั้งใจกันเนาะมาเข้ามาค่ะเพื่อนเข้ามาเข้ามาคุณตู่เคยอ่านชื่อนี้มาเรื่อยๆนะคะ MSR สวัสดีนะคะเอ็มเข้ามาค่ะคุณตู่มาคุณรวยพรมาพลังคุณอุดรมาค่ะเชิญค่ะนั่งเสิร์ฟน้ำพลังคุณนันเข้ามาคุณรัตเข้ามาค่ะยังไงวันนี้สดชื่นซาบซ่านะชีวิตนะมีรสชาติเนาะดีกว่าขมุกขมัวนะวันหน้ามาค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้มีบุญบารมีทุกท่านนะคะเราอเวนเจอร์ไทยแลนด์นะคะร่วมกู้สภาวะเนาะอัพเลเวลจิตวิญญาณทั่วผืนแผ่นดินนะคะมาเลยค่ะคุณนกสลาพรเนาะโอเคคุณนกสลาพรเนาะมาชื่อโดดก็ไหนก็มาเลยลิงก์เลย MSR ไว้นะคุณนกนะคะมาเลยนะเชิญนะคะช่วงนี้เราก็จะนั่งสมาธิแบบรัดสั้นนะรัดสั้นคุณจิเข้ามารัดสั้นแบบว่าสบายสบายนะสบายสบายนะโอเคมาเลยยินดีต้อนรับทุกคนนะคะมาเลยค่ะทุกคนค่ะคุณรวยพรมาคุณรัตมาคุณธันดารามาคุณทิพย์แป้งเข้ามาพรุ่งนี้เราอ่ะเอ็มโอเคดอกไม้พรุ่งนี้เราจะเมื่อกี้มีร่วมบุญดอกไม้มาด้วยเนาะคุณจีเข้ามาเกาหลีคุณธันดาราเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆขับรถอยู่เดี๋ยวก่อนนะเรื่องของกีฬาสมาบัติเรื่องของการรำเดี๋ยวอธิบายเพื่อนๆฟังก่อนนะว่าเวลาเรามานั่งกันนี้เนาะเราจะมีหลากหลายเลเวลนะคือถ้าเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะโอเคก็ธรรมะกันปกติเนาะแต่เราเนี่ยยังเป็นคารวะกันอยู่เมื่อเรายังเป็นคารวะกันอยู่เนี่ยเราเล่นหวยเล่นเบอร์ได้ปกติแต่ส่วนตัวแต้มเนี่ยไม่ได้เล่นหวยเบอร์นะแต่เรามาสนุกสนานไงเมื่อกี้ได้ยินว่าจะให้จุดธูปเดียวใครจะให้จุด3ธูปใครจะให้จุดธูปเดียวก็จุดทีละธูปนี่จุดธูปจุดเทียนมาเลยนี่จุดธูปจุดเทียนกราบเสียงพระครูก็คือว่าตอนนี้จะทำยังไงก็ได้ไงสภาวะคือมันรวยไปแล้วอ่ะจะจุดกี่ธูปก็แล้วแต่เพื่อนเลยบางคนที่เขาถูกมาทุกงวดเขาก็จุด3ดอกเขาก็รวยเข้ามาทุกงวดเนาะก็แล้วแต่จะให้จุดกี่ธูปก็จุดตามนั้นแหละตอนนี้ไอ้แตมลอยตัวอยู่เหนือทุกอย่างหมดแล้วไงสภาวะคือรวยมากแล้วนะคือรวยมากแล้วแล้วแต่เพื่อนเลยให้จุดกี่ธูปก็ตามนั้นเลยแล้วแต่อยากจะกี่ธูปก็บอกเลยแต่เดี๋ยวจะให้ลูกสาวเตรียมไว้ให้3ธูปเหมือนเดิมแหละนะแล้วเพื่อนๆให้จับกี่ธูปเลยแต่ว่าจับจุดให้ตามที่ชอบเลยชอบแบบไหนทำให้หมดนะตอนนี้โอเคมากแล้วนะชีวิตอ่ะคุณติ๊กโอเคมาเมื่อวันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันนี้วันเกิดแล้วพรุ่งนี้ก็เกิดอีกเราจะเกิดใหม่กันทุกวันนะทุกคนนะคุณวรรณาค่ะโอเคคุณครูนัทโอเคค่ะมาคุณพี่พรมาอือมาเดี๋ยวรอกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวนั่งสมาธิกันวันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณพี่แป้งไม่แน่ใจว่าท่านมาสเตอร์จะเข้าหรือเปล่าเนาะ
ก็เมื่อวานท่านบอกไว้แล้วว่าท่านอาจจะมาสอบอารมณ์บ้างวันเว้นวันหรือ2วันครั้งหนึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวเราถ้าเกิดว่ามาสเตอร์ไม่ได้คอนเฟิร์มมาว่าจะมาไม่มาเดี๋ยวเราล้างพลังกันอีกทีนึงประโยชน์ของการล้างพลังคืออะไรนี่มันจะถึงเวลาที่เราจะนั่งสมาธิแล้วแหละแต่เราคุยกันก่อนแป๊บนึงคือจะบอกว่านะสวยนะสวยนะสวยทุกวันนะสวยแอฟนะสวยแอฟนะสวยแอฟก็สวยนะคุณนัทเนาะคุณนัทอย่าให้เก๊กดิถ้าเก๊กมันไม่สวยหรอกต้องแบบว่ากดเหมือนคุณโออ่ะคุณโอเขาจะแอบกดอย่างเงี้ยถ้าเก๊กแบบอยากกดเนี่ยมันจะไม่สวยนะต้องแบบว่าไอ้นี่เอาเนาะภูมิจิตภูมิธรรมปัญญาญาณนะโอเค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 ชีวิตดีมีความสุขตอนนี้ใครจะพิมพ์อะไรก็มีความสุขหมดแล้วเพื่อนแฮปปี้แล้วไงชีวิตเป็นแฮปปี้แล้วไงนะคุณสากมลนะโอเคเรานะตอนนี้นะพลังงานนะคะถ้าแบบเราอยู่เฉยๆแล้วเราจะนึกเนี่ยก็คือว่าพลังงานมงคลพลังงานกุศลนะพลังงานบวกพลังงานสวรรค์นะคะมาสเตอร์อาจจะเข้ามาแต่อาจจะช้าเราก็ทำกระบวนการเรารอมาสเตอร์เนาะถ้ามานะถ้ามาก็คือมามาสเตอร์ภารกิจเยอะเนาะให้ทุกคนกำหนดอยู่เรื่อยๆพลังงานบวกนะพลังงานมงคลพลังงานกุศลพลังงานสวรรค์พลังงานบุญอะไรก็แล้วแต่ที่ดีๆอ่ะศักดิ์สิทธิ์อ่ะเข้าฝ่ามือนะพลังงานบวกเข้าฝ่ามือพลังงานลบออกจากฝ่ามือคือพลังงานดีๆกำหนดเข้าฝ่ามือพลังงานไม่ใช่กำหนดออกจากฝ่ามืออันนี้คือ1วิธีการที่เราจะรับพลังแล้วปล่อยพลังออกไปและอีก1วิธีเมื่อกี้ก็ทำรูปไปก็คือตอนนั่งอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นั่งกับคุณวรรณาแล้วลูกสาวถ่ายมาให้ก็คือว่าก็เลยทำรูปให้เพื่อนก็คือว่าเราก็คิดว่าเหนือศีรษะของเรานี้เหนือศีรษะของเราหรือว่าน่านฟ้าประเทศไทยเนี่ยเป็นเหรียญ MSR แบบใหญ่เลยแล้วก็มีรูตรงกลางนะรูตรงกลางแล้วเหนือข้างบนน่ะก็คือเป็นกระแสของพลังงานมงคลพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพลังงานของผู้มีบุญบารมีมากเนาะถ้าทุกคนจะจินตนาการว่าเป็นมาสเตอร์อยู่อสังคตะธรรมมันก็ไม่ผิดนะฮะแล้วก็ใช้กระแสหมายถึงว่าเราจินตนาการเนาะมีกระแสนะฝอยละอองแห่งอสังคตะธรรมเนี่ยผ่านรูของเหรียญเนี่ยคือเหรียญนี่จะใหญ่มากนะใหญ่เท่ากับผืนแผ่นดินสยามเรานี่เนาะคุณจิอยู่เกาหลีคุณอิ๋วอยู่เกาหลีก็จินตนาการตามนั้นเลยแล้วก็มีฝอยละอองแห่งอสังคตะธรรมเนี่ยลอดช่องของเหรียญเนี่ยลงมาหาเราเนาะแล้วคราวเนี้ยเมื่ออัตราเราลดปัญญาเราเพิ่มเราว่างมากขึ้นเราจะจินตนาการอะไรก็ตามอัธยาศัยเพื่อนๆเลยฝอยละอองแห่งอสังคตะธรรมเนี่ยมันก็มาอาบชุ่มให้กับเรางั้นในด้านที่เรานั่งสมาธิปฏิบัติอะไรกันนี้เนาะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยนะมันจะรู้สึกนะมันจะรู้สึกเลยแล้วเวลาที่เรานั่งเนี่ยให้เรารู้สึกว่ามีพลังเนี่ยลงที่ศีรษะเรานะกำหนดลงที่ศีรษะของเราตอนเนี้ยถ้าเพื่อนๆแบบว่าเคยนั่งพลังเพื่อนๆจะรู้ถ้านั่งมาแบบเมื่อกี้ก็จะรู้พอเรากำหนดพลังปุ๊บก็จะลงเลยลงเลยและเพื่อนๆทุกลมหายใจของเรานะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้มานั่งรวมกันนะเพื่อนๆนึกได้กำหนดพลังงานเข้าไปลมหายใจพร้อมกับปราณนะคือพลังนะพร้อมกับความกรุณาร่างกายนี้เนาะที่ทำให้เราได้มาเจอการเรื่องราวดีๆทำให้เราได้เรียนธรรมะนะแบบรัดสั้นย่นย่อสำเร็จเนาะกับท่านมาสเตอร์เนี่ยแล้วก็ลมหายใจเนี่ยดีๆเข้าไปสุดถึงสะดือเราจะรู้สึกถึงความเป็นโล่งนะเป็นโล่งเป็นแบบมันคล่องอ่ะมันลื่นอ่ะแล้วมันก็ทำให้กระแสนะแห่งความมงคลเนี่ยแผ่ซ่านเข้าไปในทุกๆอณูในร่างกายของเราเพราะงั้นตอนนี้เรากำหนดพลังงานมงคลเข้าหลายจุดมากนะฝ่ามือนะลงมาตรงนี้ได้เลยนะคะบางคนอาจจะรู้สึกที่ตาที่3บางคนอาจจะรู้สึกที่ทรวงอกลิ้นปี่ได้หมดเลยแต่ให้เราบริหารพลังงานเมื่อมีพลังงานไปเยอะๆๆแล้วเนี่ยนะและอย่าลืมเรากำหนดรากแดงๆรากแดงๆของเรานี้นะเพื่อนนะรากแดงๆเนี่ยนะทุกคนเนี่ยให้จินตนาการตัวเองเหมือนต้นไม้เลยแล้วที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นเหมือนรากของต้นไม้เนี่ย
มีแบบกิ่งก้านเขาเรียกว่าอะไรรากแก้วสาขาออกไปเยอะมากเลยเมื่อเรารับพลังงานบวกมาแล้วใช่ไหมพลังงานบวกแล้วใช่ไหมพลังงานบวกแล้วใช่ไหมพลังงานบวกพลังงานบวกนะให้แบบย้ายพลังงานแห่งอัตตาอัตตาเยอะๆโทสะเยอะๆความไม่รู้ความอวิชชาของเราเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บของเราเนี่ยฟื้นลงไปผ่านไปกับลากแก้วแดงๆให้ผ่านลงไปผ่านกับพระแม่ธรณีและพระแม่ธรณีเนี่ยท่านจะนำพลังงานเนี่ยนะไปจัดการและออกมาปล่อยออกมาใหม่เป็นพลังงานที่ดีๆกลับคืนมาพลังงานที่ไม่ดีท่านก็แบบอบรมไปจัดการที่ผืนแผ่นดินนี้ส่วนเราก็มีหน้าที่แล้วการที่เราจะปล่อยพลังงานลบมันก็ต้องน้อยลงถูกต้องเพื่อนเราทำกันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยพลังงานลบเราก็ต้องน้อยลงนะเพื่อนนะเพื่อนว่าไหมเราทำกันแบบนี้ทุกวันเพื่อนว่าเราจะลดลงไหมเราคงไม่เพิ่มขึ้นนะเพื่อนเนาะจริงไหมเพราะพลังงานของเราเนี่ยมันก็จะเป็นพลังงานขาวใสสะอาดบริสุทธิ์พลังงานมงคลแล้วก็หมุนเวียนนะหมุนเป็นเกลียวตามเขมิกาเนี่ยหมุนอยู่ทั่วร่างเราเลยวันนี้เราก็ไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในการที่จะต้องมาฟังมาจำเจ็ดจักกะหรืออะไรไม่ต้องมาจำเยอะเป็นพลังงานเนี่ยเป็นกายพลังแห่งความมงคลแห่งความกุศลแห่งความศักดิ์สิทธิ์เราทุกคนก็จะกลายเป็นมีกายพลังที่มีพลังงานศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของเราและเรามีระบบ MSR เรามีวิชาเสกวิชาปลุกเสกเพื่อนๆสามารถ MSR ปลุกเสกวาจาศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกเสน่ห์เมตตามหานิยมเพื่อนๆล้างพลังสัมผัสพลังถ่ายเทพลังเพื่อนๆสามารถปลุกเสกตัวเองได้ตามขบวนการวิชาปลุกเสกที่มาสเตอร์ให้เราไว้แล้วโดยใช้ระบบ MSR หรือเพื่อนๆจะ MSR แบบตรงๆเลยก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยเอาที่ชอบเอาที่ใช่เลยแต่วันเนี้ยเวลาที่เราสัมผัสพลังตอนนี้ทุกคนรู้สึกเย็นไหมรู้สึกเย็นรู้สึกว่ามีพลังงานหมุนเป็นเกลียวลงที่ศีรษะเราไหมใครรู้สึกแล้วตอนนี้ใครรู้สึกแล้วถ้ารู้สึกแล้วพิจารณาตัวเองเลยว่าในร่างกายของเรานี้ตอนนี้เราเป็นยังไงมันมีโทสะไหมมันมีอารมณ์อะไรที่มันไม่ใช่ไหมกำหนดเป็นพลังงานเทาๆดำๆเลยแล้วปล่อยลงเลยเอ็มปล่อยลงเลยอะไรที่ไม่ใช่ของใครก็แล้วแต่ปล่อยลงเลยแต่ถ้าไม่ได้มีอะไรก็ส่งต่อเลยใช้มือของเราเนี่ยมือเนี่ยมือที่จับเงินล้านเนี่ยมือที่เป็นกุศลมงคลบวกเนี่ยลิงก์พลังงานต่อเลยอาบชุ่มนะพลังงานเนี่ยอาบชุ่มอยู่ทั่วร่างเราเนาะพลังงานมงคลนี่นะปล่อยต่อไปเลยอาบชุ่มไหลอยู่ตัวพื้นบ้านของเราเลยครอบบ้านของเราเลยอาบไหลเชื่อมกันทั่วพื้นเนี่ยอาณาเขตบ้านเราแล้วก็เชื่อมโยงยาย MSR ไปที่บ้านของญาติพี่น้องของเราแต่ละจังหวัดของเรารู้สึกเลยคุณพินรู้สึกเลยอาบชุ่มอาบชุ่มชื้นไปเนี่ยไหลพลังงานแห่งความมงคลแห่งความศักดิ์สิทธิ์นี่ไปเลยเนี่ยเรารู้สึกไหมรู้สึกนะพลังงานลงตลอดนะอะไรที่ไม่ใช่ตอนนี้ทุกคนรู้ตัวเองอยู่แล้วหงุดหงิดติดเวียงหรือกังวลหรืออะไรก็แล้วแต่อารมณ์ที่ไม่ใช่หรือเจ็บป่วยปวดเนื้อปวดตัวหงุดหงิดอะไรของเพื่อนก็แล้วแต่เป็นพลังงานเทาๆดำๆกำหนดลงต่ำสุดเลยฝากพ่อแม่ธรณีลงไปทำลายเลยนะส่งลงไปเลยแล้วพลังงานเนี่ยพลังงานมงคลพลังงานขาวใสสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยนะเพื่อนๆก็หมุนให้ทั่วร่างเลยหมุนให้ทั่วร่างเลยหายใจเข้าพลังงานบวกเข้าฝ่ามือหายใจออกพลังงานลบออกจากฝ่ามือหายใจเข้าพลังงานกุศลเข้าฝ่ามือหายใจออกพลังงานอกุศลออกจากฝ่ามือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกๆ การหายใจของเราเนี่ยมันเป็นการทิสเมนต์พลังของเราไปในตัวมันมีหลากหลายวิธีในการที่เราจะมาฝึกสมาธิเป็นการฟอกธาตุนะอันนี้เรียกว่าเป็นการฟอกธาตุขันเป็นการฟอกกายพลังของเรานะและก็พลังงานอะไรที่ไม่ใช่ฟึบเลยหลายๆคนที่ว่าทำนานๆแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกำหนดรากแก้วรากเหมือนต้นไม้คือพอเรานั่งๆอยู่ท่านี้พอเรารับพลังปุ๊บก็ฟึบเลยก็ปล่อยพลังลงเบื้องล่างฟึบเลยแต่บางคนที่ว่าเพิ่งมาใหม่แล้วเขาเรียกว่ามันยังไม่ชินอ่ะเรายังไม่คุ้นชินอ่ะเพื่อนๆก็
กำหนดพลังงานที่ไม่ใช่ก็หมุนเป็นเกลียวเหมือนกันพลังงานเทาๆดำๆพลังงานแห่งความอารมณ์ของเพื่อนๆที่มันไม่ใช่หรือร่างกายอะไรที่มันไม่ใช่เจ็บป่วยตรงไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆก็หมุนลงต่ำสุดผ่านรากแดงๆไปก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะปรับใช้นะตามอัธยาศัยของเพื่อนเลยอันนี้คือเราเตรียมพร้อมกายนี้เพื่อให้เราเดี๋ยวมาสเตอร์อาจจะเข้ามาพานั่งสมาธินะอาจจะเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของพลังไปก่อนวันนี้วันศุกร์ไม่รีบนะเพื่อนถ้าอยากจะอยู่ให้ศุกร์ต้องผ่านพฤหัสมาก่อนได้ไหมได้สักมุกนึงไหมอยากจะอยู่ให้มีความสุขต้องผ่านพฤหัสมาก่อนได้สักมุกไหมล่ะพี่แป้งได้สักมุกได้สักขำนึงไหมเนี่ยเพื่อนได้สักขำนึงไหมก็คือว่าตอนนี้เพื่อนๆสามารถที่จะปนนิบัติรูปนามนี้เรามาคือภาษาเขาก็เรียกว่ามาอาศัยเขาอยู่เนาะต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันนะคุณถากมลคุณพี่พรถ้าเราอ่ะลดโทสะได้แล้วเราปฏิบัติได้ดีอ่ะร่างนี้เขาก็มีความสุขนะร่างนี้เขาก็สวยงามแฮปปี้นะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะทุกคนโอเคจะแตมใช้ครีมคุณทานดาราตั้งแต่จะแตมเริ่มมาไลฟ์อ่ะใช้ครีมอะไรๆของคุณทานดาราความสวยความงามใช้ของทานของคุณทานดารานะแต่ว่าฝ้าเนี่ยตอนที่มันลดเยอะๆเนี่ยคุณทานดาราก็จะรู้ใครที่ว่าจะรู้ว่าตั้งแต่ฟังธรรมะมาสเตอร์ด้วยระบบ MSR หรือว่าเข้าสมาธิแบบ MSR เนี่ยครีมเดิมไงก็ใช้ครีมเดิมๆนั่นแหละแต่ว่าคือว่าก่อนหน้านี้จะตามเป็นฝ้าเยอะมากๆเนาะไปดูคลิปเก่าๆจะเห็นว่าฝ้าเนี่ยเยอะมากคือว่าไม่ได้สนใจตัวเองแล้วก็คือเข้าสวนแล้วไม่ได้มาสนใจความงามแล้วเนาะแล้วเข้ามาอีกทีนึงคุณธานาราเนี่ยก็เมตตาพี่แตมก็ส่งเครื่องสำอางครีมบำรุงอะไรต่ออะไรเนี่ยไปถามหาได้คุณธานารานะแล้วก็ใช้ครีมของคุณธานาราเนี่ยในการดูแลตัวเองแล้วก็เนี่ยคือตั้งแต่ฟังธรรมะไปด้วยเนาะก็คือเพื่อนๆใช้ครีมเดิมๆนั่นแหละแล้วเพื่อนๆเข้ามาฟังธรรมะด้วยมีกระแสพลังงานด้วยเนี่ยก็จะทำให้ผิวพรรณก็จะดูสวยงามมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการดูแลตัวเองนะว่าบางทีเราก็ใช้ครีมเยอะแยะมากมายมันก็จะค่อยๆดีแหละแต่นี่มันคือเหมือนว่ามันดีจากภายในของเราส่งผลกันเนาะครีมที่เราใช้แล้วก็สภาวะภายในของเราเนี่ยก็มาโป๊ะเช๊ะกันก็ทำให้ดูดีขึ้นมาสักนิดนึงนะเพื่อนๆนะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะในการใช้ชีวิตกันไปเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นสมาธิแบบรัดสั้นเหมาะกับคนยุคนี้ถ้าเพื่อนปฏิบัติวันนี้ก็ขอย้ำอีกนิดนึงว่าถ้าวันนี้เพื่อนๆปฏิบัติแบบระดับของศีลและธรรมธรรมดาแล้วทำไมเรารู้สึกไหมว่าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยทนคนที่บ้านเราอะทำไมถึงไม่เกรงใจเราเลยเรานี่นุ่งขาวห่มขาวนะไอ้ทำไมผัวก็ยังบ่นอยู่ผัวก็ยังแขะเราอยู่ไอ้เมียก็แขะเราอยู่มันยังไงสิฉันก็ตั้งใจปฏิบัติที่ฉันนุ่งขาวห่มขาวฉันปฏิบัติทุกวันพระนะฉันไปปฏิบัติมา5วัน10วัน20วันนะทำไมคนที่บ้านไม่เชื่อฟังฉันเลยอะอันนี้เพื่อนๆก็ลองคิดดูแต่พอเพื่อนๆ อยู่ในระบบนี้แล้วเนี่ยเหมือนเสียงเราจะดังขึ้นไม่ต้องพูดเยอะถ้าเพื่อนๆปฏิบัติด้วยระบบ MSR ด้วยกระแสบารมีของผู้มีบุญบารมีมากด้วยระบบนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวคนที่บ้านก็จะพูดน้อยไปด้วยคือเมื่อก่อนเราอาจจะต้องแบบใช้พลังภายในมากๆเลยว่าเธอต้องฟังฉันหน่อยนะฉันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเราจะต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องเพื่อนๆปฏิบัติแบบเนี้ยเดี๋ยวบุญบารมีเพื่อนๆมันจะดูสว่างออร่าขึ้นมาแล้วในบ้านของเพื่อนๆ เนี่ยเขาจะมีความเกรงขามกันไปเองไม่เชื่อลองดูแต่ว่าต้องลดอัตรานะต้องลดอัตรานะคือว่าที่เราปฏิบัติในระดับศีลและธรรมธรรมดาน่ะไฮไลท์ก็คืออัตราเราไม่ลดไงพออัตราเราลดแล้วบารมีเราเพิ่มเองนะเพื่อนนะนี่ไฮไลท์นะท่านมาสเตอร์มาแล้วนะเพื่อนนะโน้มนอบน้อมกราบบารมีท่านมาสเตอร์เจ้าค่ะไม่มาแล้วค่ะพูดได้เลยค่ะได้ยินไหมได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะ
ก็สวัสดีทุกคนนะสาธุสาธุค่ะวันนี้จะให้คุยเรื่องอะไรบ้างคือเรื่องของสังคตะกับอสังคตะเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกมันก็เป็นสมมติบัญญัติขึ้นมาอย่างสังคตะเนี่ยเขาก็สมมติหมายว่าเป็นธรรมชาติที่จะต้องปรุงแต่งมาทั้งหมดคือธรรมชาติทั้งหมดทั้งปวงทั้งจักรวาลมหาจักรวาลทั้งหลายเนี่ยนะมันมีอยู่แค่สองธรรมชาติแค่นั้นเองหรือเราจะเรียกว่าธาตุก็ได้สองธรรมธาตุแค่นั้นเองก็คือธรรมชาติหรือธรรมธาตุที่ต้องปรุงแต่งขึ้นมากับธรรมชาติที่ไม่ต้องปรุงแต่งเพราะมันมีของมันอยู่แล้วแค่นั้นเองไอ้ที่ต้องปรุงแต่งก็คือเราเรียกว่าสังคตะไอ้ที่ไม่ต้องปรุงแต่งก็คืออสังคตะคือมันมีอยู่แล้วแค่นั้นเองสังคตะกับอสังคตะแค่นี้แหละนะอันนี้คือเราจำเป็นต้องรู้เพราะว่าเราเนี่ยการทำงานของทีมงานเราหรือว่าการปฏิบัติเราเนี่ยมันเป็นการเชื่อมระหว่างอสังคตะกับสังคตะเนี่ยคือมาเชื่อมกันเอามาเชื่อมกันจริงๆแล้วมันเชื่อมมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละใช่ไหมถ้าเรามองสิ่งที่มันปรุงแต่งได้ให้มันปรุงแต่งไม่ได้มันก็มีช่องว่างของมันอยู่มันก็มีธาตุที่มันที่ประกอบในตัวมันนะมันก็มีธาตุที่ปรุงแต่งไม่ได้ก็มีอยู่ในตัวเราเนี่ยอย่างนิพพานธาตุอย่างเงี้ยนะนิพพานธาตุก็มีอยู่ทั่วไปแต่นิพพานธาตุเขามีอยู่ก่อนแล้วไงไม่ต้องปรุงแต่งก็มีอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็นิพพานธาตุสุญญตาธาตุอย่างเงี้ยธาตุแห่งความว่างใช่ไหมมันก็จะพูดบ่อยให้โน้มความว่างเข้ามาให้โน้มความว่างเข้ามาทีนี้คำว่าสังคตะกับอสังคตะเนี่ยกว้างแค่ไหนก็หมายความว่าทุกอย่างที่เรามองเห็นทั้งหมดอะทั้งจักรวาลทั้งหมดคือทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละคือมันจะมีสังคตะกับอสังคตะเท่านั้นแหละครับว่าอย่างดวงดาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคตะนะเพราะว่าก็มีการปรุงแต่งต้องเกิดขึ้นมาไงเกิดดับเนาะมีการเกิดดับดาวก็ดับเนาะดาวมันก็ต่อไปมันก็ระเบิดดับไปชนกันบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ก็มันก็มีปัจจัยที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่างดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมดวงจันทร์นะดวงจันทร์ก็หมุนรอบโลกเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเพราะฉะนั้นดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้าที่เรามองเห็นโลกเราตัวเราทุกอย่างที่เรามองเห็นที่เราจับได้สัมผัสได้หรือว่าที่เรามองเห็นได้ด้วยรูปทั้งหลายแหละนะทุกอย่างนะเป็นสังคตะหมดเลยปรุงแต่งต้องปรุงแต่งปรุงแต่งหมดแหละต้องปรุงแต่งรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆรูปที่เรามองเห็นที่มันมองเห็นได้เป็นรูปอ่ะก็คือปรุงแต่งนั่นแหละก็เป็นสังคตะทั้งหมดส่วนอสังคตะเนี่ยเรามองเห็นหรอกอายตนะทั่วๆไปเนี่ยอย่างเราเนี่ยยังมองไม่เห็นหรอกมันจะมองเห็นด้วยจิตด้วยธาตุรู้ด้วยปัญญาเท่านั้นแหละถ้าอย่างนี้ถ้างี้ทุกคนจะเข้าใจคือถ้าเป็นอสังคตะจะไม่ได้เป็นรูปธรรมให้เห็นไม่เห็นหรอกใช่คือมันจะเป็นลักษณะของการที่สภาวะของจิตเราเนี่ยมันไปแต่งตรงนั้นเองมันผุดขึ้นมาของมันเองอย่างที่พระเจ้าใช้คำว่าผุดเนี่ยใช่ไหมธรรมธาตุที่ผุดขึ้นมาเนี่ยจะผุดขึ้นมาแล้วก็คืออย่างมันสังคตะเนี่ยมันมีเกิดมีดับมีเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่ว่าอสังคตะมันก็ตรงข้ามกันคือไม่เกิดไม่ดับแล้วขณะที่มันดำรงอยู่มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยมันอยู่มันเฉยมันมีอยู่แล้วมีอยู่ก่อนทุกสรรพสิ่งอยู่แล้วอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจนะทีนี้เวลาที่เราโน้มความว่างเนี่ยเราก็ต้องโน้มความว่างที่เป็นอสังคตะถูกไหมแล้วความว่างเนี่ยมันก็ต้องเป็นสุญญตาธาตุ
ช่ไหมลักษณะนะสุญญตาธาตุนิพพานธาตุอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นบริบทของนิพพานให้เราสร้างสภาวะแบบนั้นขึ้นมาก็มันมีอยู่แค่สี่ตัวก็พอสี่ตัวก็มีสุญญตาใช่ไหมคือความว่างนิโรธแปลว่าดับความที่มันดับสิ้นแล้วไฟแห่งโลภโกรธหลงทั้งหลายใช่ไหมอีกอันนึงก็คือนิพพานเนี่ยแปลว่าเย็นนิพพานแปลว่าเย็นในอินเดียเนี่ยเวลาเราหุงข้าวมาเนี่ยแล้วพอจะตักข้าวกินเนี่ยภาษาสมัยก่อนเขาบอกว่ารอให้ข้าวมันนิพพานก่อนแล้วถึงจะมากินได้ก็คือรอให้ข้าวเย็นก่อนนั่นแหละใช่ไหมนิพพานแล้วก็สันติก็แปลว่าสงบคือทุกอย่างถ้ามันไม่มีไฟโลภไฟโกรธไฟหลงแล้วเนี่ยมันดับไปแล้วมันก็ต้องสงบมันสงบก็คือมันสงบนิ่งสงบนะทีนี้เวลาที่เราโน้มที่มาเจอบอกว่าเราอะอยู่ทั้งสองฝั่งคือเราอยู่ตรงกลางระหว่างโลกุตระกับโลกียะนั้นโลกียะธรรมก็คือธรรมที่เป็นสังคตะทั้งหลายนั่นแหละถ้ามันอยู่ในโลกียะในโลกเนี่ยโลกเราเนี่ยในโลกียะเนี่ยนะก็คือต้องเป็นสังคตะธรรมคือธรรมที่มันต้องปรุงแต่งขึ้นมาทุกอย่างที่เรามองเห็นเนี่ยมันต้องปรุงแต่งขึ้นมาส่วนโลกุตระเนี่ยนะธรรมเหนือโลกธรรมชาติที่อยู่เหนือโลกอ่ะมันก็จะเหนือโลกอ่ะเป็นธรรมชาติอย่างเช่นความว่างความสิ้นกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะธาตุที่นิโรธธาตุนิพพานธาตุสุญญตาธาตุทุกอย่างที่มันเป็นธาตุที่มันมีก่อนอยู่แล้วอ่ะนี่เราอย่าไปปนกับกฎนะกฎมันก็คือกฎในธรรมชาติกฎเนี่ยกฎไตรลักษณ์อย่างเงี้ยกฎอนิจจังทุกขังอนัตตากฎมันก็คือกฎใช้ในสังคตะมันที่จริงมันอยู่หมดแล้วแหละแต่มันไปอยู่ที่ไหนมันก็ทำงานไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอ่ะถ้ามันเป็นมันไม่มีในสังคตะมันไม่มีอะไรปรุงแต่งมันก็ไม่ได้ทำงานเนาะมันถ้าไปอยู่บนถ้ามันอยู่ในโลกิอุตระเนี่ยนะกฎนั้นก็มีแต่มันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมกฎอิทัปปัญญตามันก็มีทีนี้อิทัปปัญญตาเนี่ยนะก็คือพอมีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะอิทัปกับปฏิจจะเนี่ยจะคล้ายๆกันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละปฏิจจะเนี่ยก็อวิชชาทำให้เกิดสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเนี่ยมันเป็นปัจจัยอิงอาศัยกันแต่เรายังไม่ต้องไปท่องมันยังไม่ต้องสงสัยอะไรตอนนี้ให้รู้แค่ว่าโลกุตระโลกิยะสังคตะสังคตะเพื่อที่เราจะโน้มขึ้นมาให้มันเชื่อมได้ระหว่างที่เราอยู่ในโลกิยะเราจะได้เชื่อมโลกุตระได้เอาที่จำเป็นก่อนเนาะมันจะได้ไม่ต้องเปลืองพื้นที่ของจิตเนาะพื้นที่จิตเพราะมันจำเป็นไงตอนนี้เรา MSR กันบางคนนะอย่าง MSR เรายังไม่ได้ผลไงนะทีนี้ว่าในเรื่องของพลังต่างๆนะทุกคนก็ส่วนไหนก็จะใช้ได้กันแล้วดีละเมียแตมก็ถือว่าเป็นครูที่ดีสอนเรื่องพลังอะไรต่างๆนะแต่ที่ว่าถ้าตรงนั้นมันผ่านแต่ตรงนี้ไม่ผ่านมันก็ยังไม่ได้ไงมันคือมันจำเป็นต้องผ่านในเรื่องของวิชาในทางธรรมด้วยธรรมก็มีแค่นี้แหละเราก็เอาหัวใจมาเลยมาเสิร์ฟเนี่ยดึงหัวใจมาเลยนะหัวใจของธรรมะเลยนะก็นี่แหละก็ดีแล้วมาเสิร์ฟพามาแบบรัดๆสั้นๆแล้วก็โฟกัสตรงนี้กันก่อนนะเพื่อนนะทุกคนนะเอาตรงเส้นนี้ก่อนเอาตรงนี้ให้มันผ่านไปได้ด้วยดีก่อนเดี๋ยวเราเข้าใจตรงเนี้ยมันจะเข้าใจคือมีคือการที่มันมีชลาแล้วก็มีพยาธิมรณะใช่ไหมคือก็ห้ามพูดคำว่ามรณะที่แปลว่าภาษาไทยนะแต่เรารู้กันนะมรณะนะคืออะไรก็คือมีแก่มีเจ็บแล้วก็มีมรณะใช่ไหมไม่เป็นไรมาเสื้อพูดเลยหรือว่าถ้าเกิดเขาจะบล็อกก็ไม่ต้องพู
อุตส่าห์ไม่ใช่ปั้นมาตั้ง 20,000 20,000 ซับๆแล้วไงหลีกเลี่ยงก็ได้หลีกเลี่ยงก็ได้นะมาหน้าก็ได้ก็หลีกเลี่ยงหน่อยนึงอ่ะเผื่อว่ามันจะมีปัญหาอะไรเออใช่มาหน้าก็ได้ค่ะมาหน้าเนี่ยก็คือเกิดแก่เจ็บแล้วก็มรณะนะใช่ไหมทีนี้ถ้ามีเกิดทำง่ายๆว่ามีเกิดอ่ะเมื่อไหร่มันก็ต้องมีแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็มรณะมีเกิดก็มีแก่นะมีเกิดก็มีแก่มีเกิดก็มีแก่นะทีนี้ถ้าไม่เกิดมันก็ไม่แก่ถ้าไม่มีเกิดเนี่ยนะชรามรณะมันก็ไม่มีถูกป่ะใช่เพราะไม่เกิดปัจจุบันแม้แต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามันไม่มีการเกิดมันก็ไม่มีการดับอย่างแค่นี้มันเป็นธรรมชาติและอนาคตถ้าเกิดเราไม่มีการเกิดเราก็ไม่มีการดับใช่ไหมอันเนี้ยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นสัมมาทิฏฐิเลยนะอย่างง่ายๆสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบองค์แรกที่อยู่ในมรรคแปดนะเนี่ยก็คือก็มีเกิดแหละถึงได้มีมรณะแก่เจ็บอย่างเงี้ยใช่ไหมแม้แต่ว่าอดีตที่ผ่านมาก็มีคนเกิดแก่เจ็บมรณะแล้วในอดีตที่ผ่านมาก็มีคนที่ไม่มีการเกิดแล้วคือจบกิจไปแล้วก็มีถูกไหมในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราทำดีๆมันก็จบกิจได้อนาคตก็ต่อไปก็จะต้องมีคนจบกิจได้ถ้าเขาปฏิบัติอย่างรวบรวมนักแบบที่เราอย่างเราทำอย่างเงี้ยที่เราทำกันเนี่ยในกลุ่มพวกเราก็จะต้องมีกลุ่มที่เข้าถึงกระแสให้มากที่สุดใช่ไหมนะเดี๋ยววันนี้เรานั่งสมาธิกันสักหน่อยนึงนั่งปฏิบัติกันสักนิดนึงทั้งวันมาสเตอร์ทั้งวันก็ทำอีกแล้วทุกคนก็รออยู่แล้วเพราะตอนนี้ใช่ก็ทำกันทั้งวันแล้วใช่ไหมเบื่อแล้วใช่ไหมหรือจะไม่ทำอันนี้ทำทั้งวันก็ดีแล้วไงที่มาเสิร์ฟว่าทำสักนิดเนี่ยก็ไม่สักนิดแต่ทำทั้งวันทำได้อีกนะได้อีกก็ทำใจให้สบายสบายปล่อยวางทุกอย่างนะแล้วก็อดีตที่ผ่านมาไม่ต้องให้ค่าแล้วก็ศีลนะเราพร้อมเต็มณตอนนี้ใช่ไหมน้อมความว่างนะเข้ามาให้จิตใจแล้วก็นั่งขัดสมาธินะวันนี้ให้เรานั่งในท่านั่งสมาธิเลยนะสำหรับคนที่นั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งบนเก้าอี้สบายสบายแต่ละมือก็เหมือนนั่งสมาธิอะไรก็เลยเป็นรูปแบบไปแล้วก็ลืมตาก่อนนะตอนนี้ลืมตาแล้วมองไปข้างหน้าสิ่งที่สำคัญในการนั่งสมาธิของเราคือรูปทางตาทุกอย่างที่เรามองเห็นเนี่ยเราต้องพิจารณาให้ขาดว่ามันมีทุกสรรพสิ่งที่เรามองเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นอนุภาคเล็กๆๆๆๆมารวมกันเป็นโมเลกุลเป็นอะตอมมีพันธะที่มาเชื่อมกันนะแล้วก็มีไอ้พันธะเนี่ยมันเป็นพลังงานมันต้องว่างนะเป็นช่องว่างฉะนั้นถ้าเรามองไปจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็ว่างแล้วมันก็ทะลวงมาถึงกันหมดไงงั้นถ้าเรามองไปหน้าเราเนี่ยเราจะทะลุไปในทุกแม้แต่ผนังปูนในบ้านเราหลังเนี่ยมันก็ทะลุออกไปนอกโลกนอกจักรวาลก็ทะลุไปหมดเลยดวงดาวทั้งหลายมันก็ทะลุนะมันก็ประกอบกันมาด้วยเหตุปัจจัยทั้งนั้นก็คือเรามองทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นมามันจะต้องค่อยๆประกอบมันขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเนี่ยนะถ้าหมดเหตุปัจจัยมันก็แตกสลายไปงั้นแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เราก็ไม่รู้ว่าขนาดไหนที่เป็นตัวตนของมันจริงๆฉะนั้นมันไม่มีตัวตนอยู่จริงไม่มีตัวตนอยู่จริงมันก็ว่างในเมื่อมันว่างเราก็ต้องมองทะลุผ่านมันไปถึงดวงดาวทั้งหลายแหละก็ผ่านทะลุไปหมดแล้วทะลุไปเจอขั้นที่สุดคือความว่างนั่นแหละก็คือว่างนั่นแหละทีนี้เราก็ค่อยๆหลับตาแล้วเราก็มาฟังเสียงต่างๆเสียงก็เกิดจากความเงียบเสียงเนี่ยถ้าไม่เงียบเสียงก็เกิดไม่ได้เสียงแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำที่มาสเตอร์พูดไปเนี่ยนะเราก็เอาเสียงเนี่ยมาประมวลผลใช่ไหมประมวลผลด้วยการที่สังขารใช่ไหมสังขารก็คือการปรุงแต่งนั่นแหละเอาเสียงเนี่ยไปปรุงแต่งแต่เสียงที่มาสเตอร์พูดเนี่ยมันดับไปแล้วนะอย่างคำพูดเบอร์ตอนแรกๆที่พูดเรื่องของรูปทางตาเนี่ยมันจะดับไปหมดแล้วแต่บางคนก็ยังมาปรุงแต่งอยู่เสียงที่บอกว่าเมื่อกี้เสียงมันเกิดระดับเนี่ยนะมันก็ดับไปแล้วแต่เราก็ยังปรุงแต่งอยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วดับเป็นยังไงนัดดับก็คือเงียบก็คือว่างใช่ไหมดังนั้นเสียงก็เกิดจากความว่างนั่นแหละเราต้องเข้าใจให้แบบเนี้ยเข้าใจให้หมดเลยว่าทุกอย่างมันเกิดมาจากความว่างเสียงก็จะเกิดจากความที่ไม่มีเสียงทีนี้ก็มันเรื่องของสัมผัสทั้งหลายในตัวเราในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีผัสสะทางกายเวลาที่เราขยับตัวเราก็จะรู้สึกว่ามีอะไรที่มันเสียสีตัวเรานั่งเฉยๆตอนเนี้ยมันก็เรารู้สึกนะว่ามันตึงมันรัดกางเกงเสื้อที่เราใส่หรือจะเป็นเก้าอี้ที่เรานั่งก้นที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันก็มีการเสียดสีมีการมากระทบระหว่างเสื้อกับผิวเราเสื้อนะกับผิวเราเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันมีอะไรแต่ถ้าเราสัมผัสไปให้ลึกแล้วเนี่ยความละเอียดที่สุดก็คือตอนที่มันไม่มีอะไรสัมผัสเลยนั่นแหละเราถึงได้รู้ว่ามันมีอะไรที่มาสัมผัสเรานะถ้ามันไม่มีอะไรมาสัมผัสเลยนะแม้แต่สำลีเนี่ยที่มาโดนผิวเราเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกนะแต่บังเอิญตอนเนี้ยเราโดนทั้งความกดอากาศเอ่ยโดนลมโดนอะไรต่างๆนะเยอะแยะไปหมดเลยเราจึงคุ้นชินกับมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากความที่มันไม่ได้รับสัมผัสอะไรทั้งนั้นมันมาจากความว่างนะมันว่างถึงแม้แต่เป็นรสชาติหรือว่าเป็นกลิ่นทั้งหลายนะแล้วเกิดจากที่มันไม่มีกลิ่นมาก่อนพอมันมีกลิ่นเราก็ถึงไปรู้ฉะนั้นรูปทั้งหลายเนี่ยมันมาจากความว่างรวมถึงความคิดของเราอารมณ์ความคิดที่มันเกิดขึ้นมาที่เราเกิดเนี่ยเขาเรียกมโนอยู่ดีๆมันก็เกิดโพธิภพขึ้นมาเนี่ยเกิดความคิดขึ้นมาเฉยๆในความคิดเนี่ยมันก็เกิดมาจากความว่างก็คือเกิดมาจากที่เราไม่คิดในฟังมาเจออยู่เนี่ยบางคนก็ไปคิดเรื่องแล้วก็พอเรามีสติก็กลับมาฟังใหม่อย่างเงี้ยแล้วมีการเกิดมีการดับมีเกิดมีดับใช่ไหมความคิดที่ดับมันก็ดับกลับไปที่ความว่างนั่นแหละก็เกิดมาจากความว่างนั่นแหละเหมือนกันนะถ้าเรารู้แล้วรูปทั้งหลายล้วนมาจากความว่างความคิดทั้งหลายก็มาจากความว่างรูปทั้งหลายดับก็ดับไปในความว่างความคิดทั้งหลายดับไปก็ดับไปที่ความว่างฉะนั้นทุกอย่างทุกสิ่งก็คือสรุปว่างอยู่ด้วยความว่างๆหลังจากนั้นให้เราโน้มลมหายใจของเรานะโน้มความกรุณาเข้าไปทางลมหายใจหายใจเข้านึกถึงพลังที่เป็นมงคลเป็นกุศลแล้วก็รวมทั้งความกรุณานะเป็นธรรมธาตุของความกรุณาเล็กๆที่มันระบายเข้าไปในลมที่เราหายใจด้วย
ในลมหายใจของเราเนี่ยมีพลังงานอยู่ด้วยนะในลมเนี่ยมีพลังงานปราณเนี่ยที่เขาเรียกว่าปราณเนี่ยนะคือพลังที่อยู่ในลมพลังที่มันอยู่ในลมนะก็คือพลังมงคลทั้งหลายนะพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพลังที่เป็นบวกพลังที่เป็นกุศลทั้งหลายรวมถึงพลังของธรรมธาตุแห่งความเมตตาให้น้อมเข้ามาในลมหายใจลมหายใจของเราเนี่ยมันจะเข้าไปฟอกนะฟอกเข้าไปในปอดเนี่ยฟอกโลหิตเม็ดเลือดที่ออกมาเนี่ยก็จะมีเป็นเม็ดเลือดที่มีทั้งความที่เป็นกุศลทั้งหลายครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะศักดิ์สิทธิ์ด้วยมีกุศลด้วยมีความกรุณาด้วยมีพลังงานมีพลังชีวิตด้วยนะจะเสริมไปทั้งหมดเลยนั้นเม็ดเลือดเวลาที่เข้าไปในกระแสเลือดของเราเนี่ยเวลาที่มันเข้าไปในเซลล์ต่างๆไปหล่อเลี้ยงร่างกายเราเนี่ยทุกเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะมีพลังงานที่ดีมีพลังงานที่เป็นกุศลผิวหนังผิวพรรณเราก็จะอิ่มเอิบมีน้ำมีนูนใช่ไหมเราก็จะทำให้เราแก่ช้าด้วยนะการที่เราโน้มพลังงานตรงนี้เข้าไปในลมหายใจนะฉะนั้นหลังจากนั้นให้เราค่อยๆโน้มความว่างความว่างที่เราเรียกว่านิพพานธาตุของความว่างธาตุของสุญญตาธาตุความว่างความดับความเย็นทั้งหลายที่มันดับกิเลสโลภโกรธหลงทั้งหลายว่างจากอัตตาตนตนทั้งหลายเย็นอกเย็นใจเย็นจากความที่มันเป็นไฟของโลภโกรธหลงทั้งหลายนะแล้วก็โน้มเข้ามาที่ศีรษะของเราเนี่ยแล้วให้มันหลั่งไหลเข้ามาที่กระโหลกศีรษะเราเข้าไปในเขาเรียกกักศีรษะตรงกลางแล้วก็ให้ไหลลงไปในร่างกายเราเนี่ยนะไหลเพราะร่างกายเราก็มีรูพุนร่างกายเราก็มีช่องว่างร่างกายเราก็มีอนุภาคเล็กๆกันนะที่สามารถไหลลงไปได้ฉะนั้นนิพพานธาตุว่าสุญญตาธาตุเนี่ยละเอียดอ่อนมากแล้วที่จริงแล้วก็มีอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วด้วยนั้นธาตุตรงนี้ก็จะไหลเข้าไปทั้งเนื้อทั้งตัวเรานะเวลาที่โน้มนิพพานเข้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความร่างกายเราเนี่ยมันจะเป็นใสบริสุทธิ์บริสุทธิ์มากๆบางทีก็อาจจะมีแสงว่าออกมาแล้วเราก็ MSR ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความที่เรามีความศรัทธาในสิ่งที่มาสเตอร์พูดไปเนี่ยนะคือมันเป็นสัจธรรมมันเป็นธรรมของเป็นธรรมแห่งความจริงเนี่ยมันเป็นความจริงให้ใครมาพิสูจน์ยังไงก็แล้วแต่มันก็คือความจริงมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นเราขยายศรัทธาเนี่ยให้มันเป็นปิติสุสปิติอิ่มอกอิ่มใจเมื่อเราได้มาศึกษาในวิชานี้แล้วขยายปิติออกไปให้มันเกิดเป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยอะไรสุขที่มันเกิดมาจากนะเกิดจากความว่างเกิดจากความที่มันไม่มีโลภความโกรธความทุกข์เท่าไหร่นะแล้วเราก็มีสมาธิตั้งมั่นเพื่อรับปัญญาเราก็โน้มปัญญาเข้ามาแล้วเราก็ MSR นะหลังจากนั้นก็ค่อยๆถอยสมาธิไปกลับไปที่ตรงสมาธิตั้งมั่นตรงไปกลับไปที่ความสุขกลับไปที่ปิติ
กลับไปที่ศรัทธาแล้วกลับไปที่ตัวของเรานะที่ตัวมาสำรวจตัวเรารู้เมื่อรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะเต็มเราค่อยๆลืมตาตัวเราก็จะเบาสบายก็จบทีนี้ต่อไปเวลาที่เราจะ FSR เนี่ยก็ไม่ต้องมาทำกระบวนการนั่งแบบนี้นะกำหนดไปตรงที่ร่างกายเราเนี่ยว่างคือความว่างมันเข้ามาในร่างกายเราโน้มความว่างกลับมาเลยแล้วก็ FSR ไปเลยใช่ไหมเนี่ยน้องความว่างแล้วก็เอ็นเอ็นอาร์ไปเลยในกระบวนการที่ฟอกธาตุขันต่างๆที่ครั้งแรกเอาฟังกรุณาเข้ามาเอาแรงต่างเข้ามาเนี่ยเราไม่ต้องกระไรคือให้มันนึกว่ามันรวบไปเป็นกระบวนการเดียวเลยอย่างเงี้ยมันจะเร็วเพราะว่าเราได้ตอนเนี้ยเราอยู่ทั้งสองฝั่งเลยไงคือทั้งโลกกุตระและก็โลกียะทั้งอสังคตะและสังคตะตอนนี้ก็เสร็จแล้วก็ใครมีอะไรยังไงมาสเตอร์จะมาสเตอร์รีบไหมอ่ะมาสเตอร์จะเมตตาจะได้พูดคุยแต่ละคนไหมคะได้ทั้ง5คนเนาะ5คนโอเคอ่ะทุกคนขอมาทุกคนขอมานะเชดามจะกดตามที่ขึ้นมาข้างบนสุดนะข้างบนสุดลงล่างสุด5ท่านนะคะ5ท่านขอไว้เลยทำจิตกันเองจิตมันก็หนักก็ไม่ต้องทำอะไรก็ทำงานนะจบเป็นหนึ่งงานมันก็ได้ส่วนละจิตมันเป็นส่วนเพราะงานมันเสร็จยิ่งงานมันเสร็จได้ดีด้วยมันยิ่งเป็นส่วนทุกอย่างเนี่ยพอเราคิดปุ๊บแล้วมาทำแล้วเสร็จมันเป็นส่วนแล้วเป็นกุศลส่วนคือการทำอะไรที่มันสำเร็จนั่นคือความสำเร็จแล้วแม้การเอเมนตามันก็คือการที่เราคิดก่อนที่เราจะเราที่เราทำงานเนี่ยคิดแล้วเราก็ทำแล้วมันเสร็จแล้วเสร็จมันก็เสร็จไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นระดีไปแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าเราคิดอะไรเอเมดามันก็สำเร็จไปแล้วทำแบบนี้คนใครก่อนเลยแรกเลยค่ะพี่แป้งค่ะMSR โน้มน้อมบารมีครูพ่อใหญ่ธรรมาสเตอร์และคุณชะแตมค่ะขอบคุณค่ะจ้ะวันนี้ได้นั่งช่วงนั่งสมาธิช่วงแม่นาค่ะก็เริ่มกระบวนการตั้งแต่อัพจิตวิญญาณหนูก็ปิติตั้งแต่ตอนนั้นเลยน้ำตาไหลค่ะแล้วก็ตอนล้างพลังก็รู้สึกเพราะว่าให้นึกถึงเหรียญสุญญตาแล้วก็มีละอองของอสังคตธรรมไหลผ่านเหรียญสุญญตาแล้วก็บวกกับพลังงานขาวใสลงศีรษะตอนนั้นหนูรู้สึกว่าความรู้สึกทางมือขวาพลังเข้ามือขวาขอโทษค่ะพลังเข้ามือซ้ายแล้วก็ลงศีรษะแล้วก็ตอนล้างพลังหนูเห็นพลังงานสีแดงดำที่มือขวาเป็นดำๆกลมๆที่มือขวาค่ะแล้วก็ค่อยๆจางเป็นสีเทาสัมผัสพลังได้ไหมสัมผัสได้จ้ะตอนจ้ะพลังมันหนาแน่นไหมหนาแน่นดำเข้มเลยเป็นกลมๆเท่าฝ่ามือค่ะจ้ะแล้วก็เป็นเรื่องของพลังที่มันจะช่วยครับในเรื่องของพลังคิดจิตของเรานะแน่นอนให้การเราตั้งความปรารถนาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เราจินตนาเนี่ยมันจะแน่นหนาแน่นหนาแน่นแต่ไม่มีอัตรานะหนาแน่นเกิดพลังงานของเขาแต่ไม่มีอัตราตัวตนเราจุดไหนนะอ๋อจ้ะที่ถ้าเราไม่มีอัตรานะเราจะจินจับพลังได้ชัดเจนเลยถูกไหมถ้าเราไม่มีอาการพลังงานมันชัดเจน
ต่อแล้วช่วงนั่งสมาธิรู้สึกว่าว่างนิ่งสงบช่วงปัญญาหนูรู้สึกถึงความสว่างค่ะแผ่เมตตาหนูก็ปิติคือช่วงของแม่นาเนี่ยหนูน้ำตาไหลตลอดเลยแต่ว่าไม่ได้เศร้านะคะหนูรู้สึกปิติค่ะจ้ะแล้วก็จ้ะแล้วก็เมื่อสักครู่นั่งสมาธิจ้ะจ้ะเมื่อสักครู่นี้หนูนั่งแล้วรู้สึกถึงความว่างนิ่งแล้วก็ปิติแต่ว่าไม่ถึงกับน้ำตาไหลปิติค่ะปิติสุขค่ะจ้ะเดี๋ยววันนี้เรารอกันหน่อยนะเดี๋ยวมาสเตอร์จะช่วยปล่อยละอองความภัยขอบคุณค่ะจ้ะที่5คนที่จะ5คนเนี่ยคือว่าจะเหลือเวลาไว้ประมาณนั้นนะที่จะช่วยเรื่องละอองทองอะไรต่างๆนะทั้งห้องเนาะก็ทั้งห้องเลยแหละทั้งห้องเลยยังไม่ได้แชร์หน่อยนะสร้างให้สูงก่อนนะก่อนละละอองทองทั้งห้องเลยก็แชร์กันไปเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้มันจะช่วยญาติพี่น้องเราทุกคนทั้งหมดเลยนะดีแล้วคุณอะไรนะแป้งโอเคก็พัฒนาขึ้นดีมากมากค่ะขอบคุณค่ะน้ำตาออกเลยจ้าขอบคุณค่ะค่ะพี่แป้งไม่ต้องลงก็ได้ค้างคาไลฟ์ไปเลยค้างไลฟ์ไปเลยคุณนัทคุณครูนัทสวัสดีค่ะมาเป็นเอ็กโคเลยมาค่ะต่อไอ้ห้องโน้นด้วยค่ะไปนั่นไปห้องโน้นด้วยค่ะมีเชื่อม2ห้องเปิดให้สมาชิกด้วยอีกห้องนึงค่ะได้ยินหรือยังคะตอนนี้ไม่สะท้อนไม่สะท้อนแล้วใช่ไหมคะค่ะก็คือค่ะน้อมบารมีท่านมาสเตอร์นะคะแล้วก็น้อมบารมีท่านคุณเชอร์แตมนะคะแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านนะคะในห้องนี้นะคะค่ะก็นะคะเมื่อกี้ที่ว่าเข้ามาไม่ทันมาสเตอร์นะคะแต่ว่าก็ได้นั่งสมาธิในช่วงท้ายๆแต่ว่าจะพูดถึงตอนช่วงที่ได้นั่งกับแม่นานะคะเหมือนกับคุณแป้งคล้ายๆกันนะคะตอนที่แม่เชอพาทำนะคะทำสมาธินะคะก็มันจะมีล้างพลังก่อนใช่ไหมคะมีค่ะมีล้างพลังแล้วก็เหมือนว่าเราส่งพลังถึงกันนะคะหลายคนใช่ไหมคะมีความรู้สึกว่าพลังมาค่ะที่มือใช่ไหมคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นคนใหม่ใช่ไหมคะไม่ค่อยได้นั่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้มีความหาสัมผัสมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนที่แม่เชอบอกว่าให้อะไรนะคะที่ว่าน้อมอะไรที่กลางกระหม่อมนะคะน้อมบารมีน้อมกระแสมงคลท่านมาสเตอร์แล้วก็กระแสละอองจากสังคตะธรรมค่ะจะเย็นวาบที่ศีรษะนะคะจะเย็นวาบเลยนะคะที่ศีรษะแล้วก็ตอนที่นั่งสมาธิตอนที่ก็มีความปิตินะคะจะมีคือน้ำตาเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับไหลค่ะแบบซึมค่ะก็คิดว่าปิตินะคะมีความปิติค่ะก็แหละประสบด้วยค่ะค่ะท่านมาสเตอร์ค่ะค่ะแค่นี้ค่ะแต่ว่าตอนที่นั่งกับมาสเตอร์ก็คือนิ่งค่ะนิ่งแล้วก็ปิติเหมือนกันค่ะค่ะคือสมาธิมันเริ่มมั่นแล้วตั้งมั่นคือปิติพอสุขแล้วเนี่ยก็เป็นสมาธิแล้ว
ตอนสมาธิมากเนี่ยเวลาที่เราน้อมปัญญาเข้ามาเนี่ยมันก็จะบางทีมันจะแวบเข้ามาดวงปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นแสงอะไรแต่ว่าในแต่ละวันในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะรู้ตัวนะว่าเรามีอัตตานะบ่อยๆใช่บ่อยครั้งเออเมื่อกี้เราไม่น่าอย่างนี้เมื่อกี้เราเป็นแบบนี้คือเราเนี่ยจะทำให้คนอื่นคือคนเราเนี่ยคนอื่นที่เขามองเราเนี่ยร้อยคนเนี่ยเขามองเราไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวนะเราได้คนอื่นมองเราเหมือนที่เราเป็นมันก็ไม่ได้เนี่ยฉะนั้นเวลาที่คนอื่นเขามองเราอ่ะเราจำเราคิดไว้ได้เลยว่าเขาไม่ได้มองเหมือนที่เราคิดให้เขามองหรอกนะร้อยคนก็ร้อยแบบนะทำไมที่คนเราเนี่ยหมื่นคนแสนคนล้านคนกี่ล้านคนกี่พันล้านคนน่ะคือคิดไม่เหมือนกันเลยสักคนหนึ่งนะความคิดนะรูปร่างหน้าตาก็ไม่เหมือนความคิดก็ไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนกันเลยเพราะว่ามันมีที่มันมาปรุงแต่งจิตเราเนี่ยนะเขาเรียกว่าเจตสิกเนี่ยเจตสิกเนี่ยมันมีแค่52ตัวกันแหละแต่ว่ามันสามารถทำให้คนเนี่ยไม่เหมือนกันได้ไม่รู้ว่าพันล้านคนกี่เท่าไหร่ในโลกนี้นะทั้งหมดคนไม่เหมือนกันเลยสักคนเจ็ดพันล้านคนไม่เหมือนกันเลยสักคนนะค่ะฉะนั้นเขามองเราก็มองเราไม่เหมือนกันเลยสักคนเหมือนกันการที่เราจะเราไม่ต้องไปคิดว่าใครจะมองเราแบบไหนเพราะเขามองไม่เหมือนที่เราคิดอยู่แล้วนะเราก็ไม่ต้องไปสนใจที่จะไปไอคำพูดใครหรือว่าใครจะมองยังไงเนี่ยมันไม่เกี่ยวเราก็คือเป็นเราอะนะแต่ถ้าเรารู้ตัวเราว่าเราเนี่ยมีสติเรามีกุศลในตัวเรามีอัตราที่มันลดลงการที่ลดอัตราทุกอย่างเนี่ยธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองนะมันไม่ได้ไปดูที่คนอื่นเลยแล้วมันต้องไปสนใจคนอื่นสนใจตัวเราแต่ถ้าเกิดว่ามันจะเป็นที่ต้องสื่อสารก็สื่อสารไปตามธรรมชาติด้วยใจที่เป็นกลางกลางด้วยจิตที่เป็นกลางแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็เรื่องของภูมิจิตภูมิธรรมก็โอเคนะเรื่องของสมาธิดีขึ้นมากสมาธิแล้วก็เรื่องของปัญญาเนี่ยก็ดีขึ้นนะพลังงานทางฝั่งโลกุตระเนี่ยเราเข้ามาเยอะเรื่องเข้ามาค่ะเรื่องออกคือในกายเราเนี่ยมันก็มีแล้วไม่มีธาตุต่างๆที่เป็นโลกุตระเนี่ยคือมันเริ่มที่จะตื่นตัวออกมาเนี่ยอันเนี้ยที่พูดไปเนี่ยมันเป็นปัจจตังนะมันไม่มีใครรู้ใครหรอกแต่เราจะรู้ตัวเราเองเพราะอ๋อพลังงานแม้แต่พลังงานในตัวเราเองเนี่ยนะมันยังเริ่มมีอะไรที่โผล่ขึ้นมามีอะไรที่ดับออกไปมีสัญญาณที่ดีที่บอกเราอ่ะนี่แหละตอนนี้แหละเราเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างโลกุตระและโลกิยะเราอยู่ตรงกลางมาแล้วตอนเนี้ยเรากำลังจะทำงานได้ใหญ่ๆได้อย่างสบายๆแล้วสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะค่ะรู้รอบน้อมบารมีที่มาสเตอร์ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะ MSR นอบน้อมบารมีท่านมาสเตอร์ MSR นอบน้อมบารมีแม่ครูเชอร์ MSR นอบน้อมขึ้นพลังงานหินและกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะด้วยก่อนที่ต้องยินดีก่อนที่ขึ้นมาได้นะขึ้นมาได้ขอบคุณเอเวนาค่ะค่ะต้องขอขอบคุณท่านมาสเตอร์มากค่ะจากการที่น้อมจิตฟังธรรมท่านมาสเตอร์สอนด้วยเอาจิตฟังธรรมแล้วก็สัมผัสพลังงานอย่างที่ท่านมาสเตอร์สอนแล้วก็เรียนรู้จากคุณแม่ครูเชอด้วยค่ะ
นกสัมผัสถึงพลังแห่งความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนมันอธิบายไม่ถูกค่ะมันสะท้านเย็นนิ่งมากค่ะจิตมันตื่นจิตมันตื่นเนาะใช่ค่ะท่านมาสเตอร์ค่ะจิตมันตื่นแล้วดีแล้วก็เนี่ยท่านมาสเตอร์พูดไปเนี่ยคือเรามีอยู่ห้าคนใช่ไหมเมื่อกี้ที่พูดก็ค่ะคุณนัทใช่ไหมพูดกับแป้งด้วยก็ทุกคนก็ฟังไปด้วยแล้วมันก็คือรวมกันทั้งหมดแหละอยู่ในนี้แหละของใครใครรู้เองนะที่เราเสนอพูดไปเนี่ยของใครอ่ะใครรู้เองเข้าใจไหมเข้าใจค่ะท่านมาสเตอร์จะรู้ได้ด้วยตัวเองจากการปฏิบัติและนอบน้อมศรัทธาแล้วก็มันจะมาเองเพราะอยู่ด้วยความว่างเหมือนท่านมาสเตอร์ว่าจริงค่ะใช่ใช่แต่ตอนเนี้ยมันมีบางอย่างที่เราต้องแก้ไขในเรื่องของชีวิตประจำวันนะอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะแล้วก็ไปแก้ไขแต่มันจะแก้ไขได้หมดเลยนะของคุณนกแต่นะค่ะท่านมาสเตอร์มีอะไรชี้แนะไหมคะน้อมๆค่ะก็ปัญญาแหละแก้ไขปัญหาแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยสติที่มันคือทำใจให้เป็นกลางแหละปัญหาทุกอย่างเนี่ยนะถ้าใจเราเป็นกลางมันแก้แล้วเนี่ยมันจะถูกถ้าใจเรามันไม่เป็นกลางนะใจเราโลภอยู่ใจเราหลงอยู่ใจเรามีโทสะอยู่แล้วไปแก้ไขปัญหาแล้วตอนนั้นนะปัญหานั้นก็มันก็คือแก้ไม่ถูกอ่ะคือยกตัวอย่างอะไรอะทำงานอย่างเงี้ยการแก้ปัญหาเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องสามีอะไรแล้วแต่นะพอเวลามันคือถ้าใจเราไม่เป็นกลางเนี่ยเราไม่ชอบหน้าแล้วอย่างเงี้ยสมมตินะไม่ค่อยชอบอะไรมันมีนิสัยบางอย่างที่เราไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยถ้าให้เราไปแก้ไขปัญหาในเรื่องที่มันใกล้เคียงกับเรื่องตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะนึกถึงตรงนั้นถ้าเราก็ไปแก้ปัญหาปัญหามันก็เราก็ใจเราไม่เป็นกลางเนี่ยการแก้ปัญหามันก็ไม่ตรงจุดของมันถ้าใจเป็นกลางมันจะแก้ชกได้เลยตั้งสมาธิให้มันเอฟเอสอาร์แล้วแก้ปัญหาด้วยใจเป็นกลางนะขอบคุณนอบน้อมคำสอนท่านมาสเตอร์ค่ะขอบคุณค่ะดีงามการปฏิบัติดีมากมากสาธุค่ะท่านมาสเตอร์นอบน้อมค่ะขอบคุณนะคะเอ็มมาเลยค่ะMSR กราบสวัสดีครูพ่อใหญ่แม่ครูเชิญจิตโสดาแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ก็ดีค่ะดีมากค่ะโล่งโปร่งเบาสบายแล้วก็วันนี้จะเห็นเป็นแสงเหมือนดวงอาทิตย์เลยค่ะสาดเข้ามาตั้งแต่ตอนบ่ายอะค่ะที่แม่ครูนำอะค่ะแล้วก็เข้าใจบทค่ะเย็นสังเกตไหมว่ามันเป็นดวงอาทิตย์ที่เย็นเย็นไม่ใช่ดวงอาทิตย์ที่มันร้อนถูกปะใช่เจ้าค่ะเจ้าค่ะมันเป็นดวงอาทิตย์เหมือนมันแผ่เผาแต่ทำไมดวงอาทิตย์มันถึงได้เย็นใช่ไหมค่ะมันเป็นแสงแห่งความเย็นความสุขสงบนิ่งใช่ไหมค่ะอันนั้นตอนนี้เอ็มเอ็มก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละเอ็มเอ็มในพัฒนาเร็วนะเร็วพัฒนาเร็วเจ้าค่ะแต่บางครั้งอ่ะเราอยากคิดว่าแต่วันนี้เอ็มเอ็มเนี่ยคือฟังไงมาได้สังเกตว่าเอ็มเอ็มเนี่ยฟังทุกเม็ดแต่วันนี้ติดไม่ค่อยบอกแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยนะปกติเอ็มเอ็มฟังติดเจ้ามันจะหลุดออกไปแล้วเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะใช่จ้ะค่ะตามทุกฉากเลยนะตั้งแต่เมื่อวานเจ้าค่ะเปิดดูละครเลยนะวันนี้นะเจ้าค่ะดีมากค่ะเข้าใจบทปฏิจจสมุปบาท
มากขึ้นค่ะแล้วก็ตามตั้งแต่เมื่อวานที่บอกว่าแน่นนะคะแล้วก็ตอนครูพ่อใหญ่กับทีนี้แม่ครูพาอัพเลเวลทีเนี้ยก็พิจารณาตามแล้วก็พิจารณาตามทุกคำที่เป็นศัพท์ธรรมแล้วก็พิจารณาต่อว่ามันแปลว่าอะไรแล้วไปเชื่อมโยงกันยังไงทีละท่อนไปทุกอันทีเนี้ยมันก็เลยเหมือนตัวเราอะค่ะเหมือนตัวเราได้รับพลังแล้วก็เหมือนเราเป็นความรู้สึกเหมือนเราเป็นผู้วิเศษอะค่ะความรู้สึกเมื่อวานใช่มันเป็นความรู้สึกขึ้นมาค่ะคือทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันไปหมดเนี่ยใช่ไหมที่พูดที่มาเริ่มบอกไปสอนไปทั้งหมดอะจะหยิบอะไรมาล่ะถามว่าขันธ์5มันเกี่ยวกับสังคตะไหมมันก็ไปเชื่อมโยงกันถูกไหมถามว่าปฏิจจใช่ค่ะมันก็ไปเชื่อมโยงกันอยู่ที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเชื่อมโยงกันไปหมดเลยอะให้การที่เราจะมาบอกแค่ตัวเดียวเดี๋ยวมันตัวอื่นมันแต่สรุปแล้วน่ะธรรมะแค่ตรงเนี้ยมันหลุดพ้นได้มันร่ำรวยได้มันจบกิจได้เนี่ยสำเร็จทั้งโลกทั้งชาติได้เอาแค่นี้แหละค่ะนะต้องอื่นเราไม่ต้องไม่ยังไม่ต้องสนใจอะไรนะเจ้าค่ะดีดีไอสติดีขึ้นเยอะเลยนะเจ้าค่ะมีอะไรต้องปรับปรุงพัฒนาไหมคะทำแบบนี้แหละเรื่อยๆเริ่มไฟเพิ่มอยากจะต้องอยากจะรู้อยากจะไปเรื่อยๆอย่างนี้นะจ้าค่ะไม่อยากรู้อะไรก็คืออยากจะรู้อะไรต้องรู้ให้ได้แล้วก็รู้ให้จบอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะจบมันมีไม่กี่อย่างหรอกที่เราจะต้องศึกษาพอมันรู้แล้วอะในทางทฤษฎีในทางปริยัติก็คือการศึกษานี่แหละนะปฏิเวทใช่ไหมในทางทางปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือเรียนปริยัติซะก่อนแล้วก็ไปนี่เข้าป่าเข้าดงไปปฏิบัติมาแล้วก็ปฏิเวทคือจบแหละจบกิจแล้วอันปริยัติเนี่ยจะเป็นตรงนี้ไงมันจะมีเป็นพื้นไว้หน่อยนึงแค่นี้แหละอันนี้เองก็แค่ทำความเข้าใจรายละขันห้าปฏิจจะมีแค่นี้เนี่ยไม่มีอะไรนะแล้วก็มีสังคตะต่างๆนี่คือเป็นภาพรวมขององค์ประกอบของทุกสรรพสิ่งสังคตะอสังคตะเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบรวมของทุกสรรพสิ่งส่วนองค์ที่ยักษ์กุศลเนี่ยเราเอามาเรียกองค์ประกอบรวมเหมือนกันแต่องค์ประกอบรวมในฝั่งที่เป็นโลกกับในฝั่งที่เป็นโลกุตระคือเหนือโลกอ่ะค่ะเจ้าค่ะโอเคนะเจ้าค่ะเอเมซาน้อมนอบน้อมกราบขอบพระคุณครูพ่อใหญ่แล้วก็แม่ครูเชิญจิตโสดากัลยาณมิตรทุกท่านเจ้าค่ะเอเมซาสาธุค่ะขอทั้งสองท่านสุขภาพแข็งแรงมียานบารมีสูงยิ่งขึ้นไปเจ้าค่ะค่ะคุณนันเอเมซาโน้มนอบน้อมกราบท่านพ่อครูใหญ่เจ้าค่ะและแม่ครูสุดเต็มจิตโสดาและกัลยาณมิตรทุกท่านด้วยค่ะแม่นันก็กับอัพเลเวอร์กับแม่ครูสแตมกับ MM กับในกลุ่มนะคะตั้งแต่กลางวันแล้วก็มีความรู้สึกว่าดีมากๆเลยที่เราช่วยเพื่อนในกลุ่มช่วยกันดึงทุกคนในกลุ่มช่วยกันเอาจิตน้อมนอบน้อมคนที่เขายังมีอัตตาอยู่เราช่วยกันแบบมีความรู้สึกตรงนั้นน่ะท่านมาสเตอร์มีความปิติปลื้มมากๆค่ะที่ได้เป็นตัวเล็กๆได้มีพลังได้ช่วยเพื่อนทุกๆคนในห้องนี้ช่วยกันแบบมันมีพลังมากๆเวลาอัพเลเวอร์จิตวิญญาณกับแม่ชื่อมันจะจืดมันจะเข้ามาแบบเราน้อมถึงบรรพบุรุษเราน้อมถึงวีรสตรีเราน้อมถึงวีรบุรุษทั่วแผ่นดินสยามเข้ามาแล้วมันก็จืดขึ้นไปอยู่บนเหนือแผ่นดินไทยเหนือม่านเหนือเมฆอะค่ะแล้วก็เอาเลเวอร์ของท่านมาสเตอร์อะค่ะเอา MSR ไปไว้บนเหนือ
เหนือหัวแล้วก็เอาละอองทองลงมาก็ช่วยกันมันจะเป็นสีเขียวเลยค่ะแผ่นดินไทยจะเป็นสีเขียวลงมาเลยค่ะมองเห็นมีความสุขมีความปลื้มปิติมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในตรงนี้ค่ะท่านมาสเตอร์แต่ของเราต้องเน้นปัญญาด้วยนะเน้นในเรื่องของปัญญานะมันปัญญารู้แล้วก็ตัวปล่อยความรู้ตัวทั่วพร้อมนะค่ะนี่ก็สำคัญทีนี้ว่าคารยานามิตรทุกคนเนี่ยสมัยที่มาสเตอร์เด็กๆนะคุณพ่อเนี่ยจะสอนว่าออกไปข้างนอกเนี่ยเจอคนทุกคนเนี่ยพยายามว่าให้ทุกคนเนี่ยเป็นครูเราให้ได้นั่นหมายความว่าคุณพ่อเนี่ยทำงานศึกษาธิการจังหวัดนะที่จิตจันทร์จันทบุรีซอยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยบอกว่าถ้าออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยมองทุกคนเนี่ยมองให้เป็นครูเราให้ได้นั่นหมายความว่าเราเห็นขอทานเขาก็เป็นครูเราได้เห็นครูบาอาจารย์ก็เป็นครูเราได้นะเห็นทุกคนที่เรามองเห็นมองเห็นเนี่ยมันเป็นครูเราได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกๆคนนะมันจะเป็นคือทุกคนก็มีเรื่องราวนะทุกๆคนก็มีอาชีพการงานแตกต่างกันไปเรื่องราวแตกต่างกันไปแต่ละคนก็มีกรรมแตกต่างกันไปฉะนั้นถ้าเราไปดูทุกคนหรือว่าแล้วก็พิจารณาดูว่าคนเนี้ยเหมือนเราแล้วเขาเป็นอย่างนี้เรามองเห็นเขาแต่บางทีเรามองเห็นตัวเรานะฮะงั้นเราก็ดูด้วยจากเขาคือเอามาเป็นครูเราให้ได้ค่ะแค่นั้นแหละแล้วก็มีหลายคนที่เขาเอาคุณนะคุณนันใช่ไหมคุณนันเนี่ยเอามาเป็นครูด้วยใช่ไหมก็ค่ะเพราะว่านันก็มีความที่ความศรัทธาในความอะไรหลายๆอย่างนะในตัวแต่ศรัทธากับปัญญาเนี่ยมันคู่กันนะเวลาที่เราศรัทธาอะไรสักอย่างนึงอ่ะพยายามเอาปัญญาเข้าไปพิจารณาแล้วมันตลอดเลยนะค่ะเนี่ยมีสติมีสติเวลาอาบน้ำฝักบัวมีสติตอนเช้าใช่ไหมค่ะมีสติเนี่ยเราเล่นไว้ตลอดเราก็ดูว่าศรัทธาเราเตรียมตลอดเนี่ยแต่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอนิจจังนะมันบางทีมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดแหละวันนี้เราอาจจะแบบนี้พรุ่งนี้แบบนี้เนี่ยไม่แน่นอนเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตาไงวันนี้อาจจะปฏิบัติที่ดีตอนนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีแปลกๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นทุกอย่างมาตามความเป็นจริงนี่แหละคือปัญญาใช่ไหมบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันก็รู้สึกดีบางวันก็รู้สึกไม่ดีนะค่ะเห็นตรงนี้มันให้เห็นตรงนี้เป็นปัญญาแต่ไม่ใช่เห็นการที่เราไปโน้มสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาอันนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่เป็นกุศลเป็นสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายอันนั้นเราเอาไปใช่ไหมค่ะแต่สุดท้ายแล้วนะความที่เป็นมงคลทั้งหลายเนี่ยที่เราถ้าเราไปยึดถ้าเราไปยึดนะมันก็เป็นอะไรถ้าเราไปยึดอ่ะมันเป็นอุปทานไปยึดค่ะค่ะถ้ายึดแล้วมันปล่อยยากแต่พอยึดปั๊บเนี่ยมันเกิดอุปทานมันก็เกิดเป็นภพใช่ไหมมันเกิดเป็นชาติชาติการเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะเลยอยู่ในสิ่งนั้นนะนานๆกว่ามันจะดับไปได้ครับถ้าถึงเรารู้ว่าอ๋อมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับเกิดมันดับสุดท้ายอ่ะเราจะเข้าใจเราจะเห็นปัญญากับสิ่งที่เราเอามายึดไว้อ่ะนะแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็กลับมาให้เรายึดอีกเดี๋ยวมันก็ดับไปอย่างเงี้ยแล้วเราจะเห็นปัญญาพอมันเกิดดับไม่เที่ยงแล้วเราบังคับไม่ได้สุดท้ายทุกอย่างก็เป็นอนัตตาหมดเลยค่ะดีช่วยเหลือกันเนาะค่ะ
ดีมากครับค่ะเป็นกำลังคนหนึ่งครับค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านมาสเตอร์กับแม่ครูสแตมก็ขอขอบพระคุณกับทุกๆท่านกัลยาณมิตรที่อยู่ในห้องนี้ทุกคนด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราต้องพูดนั่นอยู่ก่อนนะคะยังไงต่อมีเดี๋ยวเราจะทำเรื่องของละอองทองละอองทองเนี่ยนะเราจะต้องนึกถึงตรงกลางอะตรงกลางระหว่างโลกิยะกับโลกุตระเห็นไหมมาสเตอร์ต้องพูดคำนี้ไงอยู่ระหว่างความว่างกับความที่ไม่ว่างนะครับระหว่างว่างกับไม่ว่างตรงกลางเนี่ยมันมีการปรุงแต่งขึ้นมาก็คือมันมีเป็นในจักรวาลเนี่ยเป็นคลังจักรวาลเราจะเรียกว่าคลังจักรวาลมันก็จะเล็กไปมันเป็นคลังในมหาจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันมีคลังเป็นคลังจักรวาลคลังก็คือความมั่งคั่งเป็นความมั่งคั่งของจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นนะละอองทองตรงเนี้ยมันจะหลั่งไหลมาจากจุดตรงนั้นจุดตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ทั่วรอบๆตัวเราทั้งหมดเนี่ยมันมีคลังอยู่หมดแหละบนศีรษะด้านหน้าด้านหลังด้านล่างซ้ายขวามีหมดแล้วมันก็มีอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละนะงั้นแต่การที่เราจะโน้มมันเข้ามาเนี่ยเราต้องมีความว่างบ้างถ้าจิตไม่ได้ว่างไอ้ตัวนี้มันก็ไม่หลั่งไหลถ้าจิตเราไปคิดว่ามันจะมีบางทีมันก็ไม่มีมาถ้าแน่ๆคือจะให้มีละอองขึ้นมาเนี่ยยังไงเราต้องว่างไปเลยฟังเสียงมาเตอร์อย่างเดียวฟังเสียงมาเตอร์อย่างเดียวแล้วโน้มตามนั้นแหละเดี๋ยวมันจะไหลพังพลูนะละอองทองเนี่ยเราเคยไปปิดทองตามวัดกันเนี่ยนะตามลูกนิมิตที่เราไปปิดอ่ะหรือว่าไปปิดทองในองค์พระเนี่ยแล้วเวลาทองเนี่ยมันจะบางมากเลยนะมันบางแล้วมันก็หลุดอย่างเงี้ยหลุดเป็นฝอยละอองเล็กๆนั่นแหละคือละอองที่มันจะมาเคลือบที่มาเคลือบตัวเราจะมาเคลือบบ้านเราทั้งหลังเนี่ยมันสามารถเคลือบได้เคลือบได้อย่างสวยงามอ่ะนะฉะนั้นให้เรานึกภาพเหมือนที่มาสเตอร์บอกไปว่าละอองทองเนี่ยมันเหมือนกับทองที่เราปิดผ่านนี่แหละแต่เป็นทอง 100% เนี่ยบังเอิญเป็นทอง 100% นะมันจะมีความทั้งนุ่มนิ่มทั้งเป็นฝอยนะถ้ามันหล่นมาโดนฝ่ามือเราเนี่ยมันซึมซับเข้าไปในฝ่ามือแล้วได้นะทองเนี่ยมันเป็นวัสดุที่เวลาที่เราถ้าทองแท้นะเวลาเรามาถูที่ฝ่ามือเนี่ยก็จะหายไปในฝ่ามือเราเลยจ้ะหายเข้าไปได้งั้นเราพยายามซึมซับธรรมธาตุตัวเนี้ยค่อยๆซึมซับทีนี้เราก็จะนำเหมือนกับที่เราพลังกันนั่นแหละให้สันหลังตั้งตรงๆมือซ้ายหงายมือขวาคว่ำมือซ้ายหงายมือขวาคว่ำทุกคนน่ะน่าจะเข้าใจแล้วนะว่าเวลาที่เราทำพลังเนี่ยเราใช้พลังเป็นแสงสีขาวบริสุทธิ์ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเป็นทองบริสุทธิ์พลังที่เป็นแสงสีทองบริสุทธิ์แสงสีทองนึกถึงพระอาทิตย์ตอนเย็นจะตกดินจะเป็นแสงสีทองเป็นแสงสีทองแล้วก็มีฝอยละอองนะ
ปแล้วเล็กเล็กคิดเล็กมากหมุนรอบๆตัวเราเนี่ยเหมือนพายุอ่ะพายุหมุนนี่มันหมุนเนี่ยแล้วก็เป็นเกลียวเข้าไปที่ฝ่ามือของเราเข้าไปที่ฝ่ามือของเราแล้วมันก็เอิบอาบเข้ามาในตัวเราเนี่ยทั้งตัวเราเนี่ยก็เป็นทองทั้งเพราะตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยนั่งทำปฏิบัติไปแล้วเนี่ยทุกคนตอนนี้กายเราเนี่ยจะบริสุทธิ์ใช่ไหมมีบริสุทธิ์มีทั้งธาตุเมตตากรุณาทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดแล้วกุศลก็อยู่ในตัวเราแล้วฉะนั้นการที่เราจะเอาฝอยละอองนะอนุภาคของทองเนี่ยที่จะเป็นฝอยละอองหมุนเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกาเนี่ยเข้าไปในตัวเราเนี่ยมันจะเข้าไปได้เรื่อยๆเข้าไปหลั่งไหลเข้าไปแทนที่เนื้อหาสาระในตัวเราเนี่ยที่มีช่องว่างทั้งหมดเนี่ยช่องว่างเนี่ยมันมีมากกว่าที่เป็นตัวอนุภาคสารตัวอีกเนี่ยนั้นมันจะเข้าไปในตัวเราเนี่ยตัวเรากลายเป็นทองทั้งตัวเนี่ยหลังจากนั้นให้เราลองถูมือดูนะพนมมือแล้วก็ถูมือดูอันนี้เราเคยทำไปแล้วเนี่ยนะตอนกลางวันถูมือนะถูมือถูไปถูมาจิตจดจ่อที่ฝ่ามือจิตจดจ่อที่การถูจิตจดจ่อที่พลังจิตจดจ่อที่ฝ่ามือจิตจดจ่อที่การถูจิตจดจ่อที่พลังจิตจดจ่อที่ฝ่ามือจิตจดจ่อที่การถูจิตจดจ่อที่พลังหลังจากนั้นให้กางนิ้วมือออกอย่าเกรงนะกางฝ่ามือทั้งสองออกเหยียดนิ้วมืองุ้มเหมือนจะจับลูกฟุตบอลนะแล้วเราก็ขยับขยายเข้าออกดูนะตอนเนี้ยเราหลับตาอยู่นะเราเห็นละอองทองมีความหนาแน่นมากในระหว่างที่เราขยับเข้าออกนะที่ฝ่ามือทั้งสองเราอะนะมันหนาแน่นมากขยับเข้าออกนะทีนี้ประคองพลังงานตรงนี้ไว้ประคองละอองทองตรงนี้ไว้แล้วขยายละอองอันนี้ออกไปขยายออกไปรอบๆตัวเรานะขยับขยายอยู่นะประคองพลังไว้นะประคองพลังไว้นะขยับขยายขยายออกไปรอบๆตัวเราขยายไปรอบๆบ้านเราขยายไปรอบๆองค์กรของเราที่เราทำงานทั้งหมดทั้งปวงนะขยายไปให้มันครอบคลุมแล้วประคองพลังไว้นะเดมาเซอร์จะดึงละอองทองจากคลังจักรวาลแล้วให้มาเชื่อมกับสิ่งที่เราทำอยู่นะตอนนี้นะตอนนี้ละอองทองพลังงานทั้งหมดของเราเนี่ยมันครอบคลุมอยู่ในบ้านในองค์กรของเราทั้งหมดในโรงงานในคนที่มีโรงงานก็อยู่ในโรงงานคนที่มีร้านค้าก็อยู่ในร้านค้าเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฉะนั้นมาสเตอร์จะค่อยๆน้อมพลังจากคลังนะลงมานะตอนนี้คลังจักรวาลมันเริ่มเปิดแล้วใช่ไหมละอองทองก็จะค่อยๆหลั่งไหลเข้ามารวมกับพลังงานที่เป็นของเราเนี่ยนะเป็นละอองของเราเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นละอองที่ไม่หนาแน่นนะแต่พอมันเปิดท่อของคลังเข้ามาเนี่ยนะมันจะไหลลึกเข้ามาเลยนะมันจะเป็นทองหลั่งไหลเข้ามาเต็มเอิบอาบอิ่มได้ไม่หมดเลยทุกคนจะเห็นนะให้ทุกคนทำจิตโน้มรับด้วยความที่ไม่มีอัตตาโน้มรับด้วยความขนลุกขนชันปิติทั้งหลายโน้มรับโน้มแล้วก็อัตตาไม่มีโน้มรับอย่างเดียวว่างอย่างเดียวว่างแล้วรับเข้ามา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 MSR หลังจากนั้น
ค่อยๆเอามือที่เราขยับนะกลับมาอยู่ในท่าอยู่ในท่าเดิมอะท่าเดิมที่เรานั่งสมาธิเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็โน้มปิติกับความอิ่มนะอิ่มปากชุ่มไปด้วยสภาวะที่เต็มเหลือเฟือนะเต็มอิ่มเหลือเฟือเต็มอิ่มเหลือเฟือด้วยธาตุทองเป็นความมั่งคั่งทั้งหลายนะแล้วให้ทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นมาก็จบแล้วได้ครบแล้วนะอิ่มเต็มเหลือเฟือนะคุณจะจำลองถามดูว่ามีใครรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวจะตอบสักสามสองสามคำถามคนไหนให้คนข้างล่างนะคนข้างบนนี่ลิงก์เข้มข้นแล้วถามข้างล่างนะคะถามคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยอ่ะคนไหนพิมพ์อะไรมาพิมพ์มาแล้วรู้สึกยังไงเดี๋ยวจะถามมาสเตอร์เดี๋ยวมาสเตอร์จะตอบสามท่านนะสามท่านนะสามท่านนะคะรู้สึกยังไงพิมพ์มาสามท่านสามท่านแรกนะคะคนลูกคนชันคุณพิมพ์มาคุณวันนามือชาคุณวันนามือชาค่ะมือชาแล้วเราเห็นสภาวะไหมเห็นละอองไหมเห็นอะไรไหมคะคุณวันนาเห็นอะไรไหมคุณหงโยกบอกเห็นตัวเองเป็นสีทองใช่คุณวนาบอกเห็นละอองขนลุกเห็นละอองเนาะเห็นละอองทองอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งคุณหงยกใช่เนาะมาสเตอร์ใช่ของคุณวนาอีกหนึ่งท่านค่ะอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านคุณสุชินีบอกว่ามีขนลุกสู้ค่ะปิติด้วยเจ้าค่ะแล้วเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะคุณถามกำมลบอกว่าเห็นได้เป็นทองเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาสเตอร์จะสรุปให้ว่าถ้าใครที่เห็นตัวเองเป็นลักษณะเป็นทองทั้งหมดทั้งตัวแล้วมีขนลุกขนชันแล้วมีปิตินะแล้วเห็นที่ตอนที่มาสเตอร์พูดว่ามันมีท่อที่หลั่งไหลพังปูออกมาจากคลังเนี่ยนะตอนนั้นถ้าเห็นเป็นรูปธรรมนะเห็นในจิตใจเราอะนะเราเห็นมันเป็นยิ่งใหญ่นะถ้าช่วงนั้นปิติมากๆนั่นแหละอันนั้นอาจจะดีนะอันนั้นคือของจริงนะเยอะน้องเซอร์เลยไม่รู้จะ MSR เลยเมื่อกี้เพราะมันเยอะจนไม่รู้จะ MSR เดี๋ยวคุณจะมาลองคุยกันดูต่อแล้วกันนะได้ดีมากเลยดีมากแล้วเนี่ยว่าเจอมาเนี่ยก็สนใจอย่างหลายคนแล้วก็ทำให้ทุกคนทำใจที่ปรารถนาแหละแต่ว่าบางอย่างถ้ามันเหนือลิขิตสมนะเหนือลิขิตมันก็แต่ตอนนี้สภาวะทุกคนมันก็เริ่มจะเต็มกันแล้วไงดีขึ้นมาหลายคนนะส่วนใหญ่จะดีนะส่วนใหญ่ก็ดีแหละแต่บางคนที่เป็นยังอยู่ในความที่ยึดติดหลายบางอย่างอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็ยึดติดกุศลในบุญในกุศลตรงเนี้ยมันก็ดีไงตรงเนี้ยเราสามารถแปรผันได้คือมันแปรผันไปเป็นปัญญาได้แปรผันไปเป็นปัญญาได้ที่เราทำนั้นที่เราทำนี้ก็เราทำด้วยสตินะสติเราทำด้วยการที่เรามีสติรู้ทันอะไรดีกว่าโอเคก็ขอให้ทุกคนสำเร็จตามสิ่งที่เห็นนั่นแหละนะจะไม่ใช่การกราบโน้มนอบน้อมว่าเรามีท่านมาสเตอร์เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะเดี๋ยว
ให้ขึ้นเดี๋ยวให้ขึ้นมาเดี๋ยวให้ขึ้นมาทีละคนแล้วกันแป้งคุยแล้วเดี๋ยวแป้งค่อยลงเนาะเมื่อกี้เป็นไงบ้างพี่แป้งเดี๋ยวนี้จะอยู่ยาวๆหน่อยนี่เป็นวันศุกร์ไงแป้งปิติมากน้ำตาจะไหลเบะแล้วเบะอีกรวยมากเนาะยินดีพี่แป้งนะคะแต่เรามีพันธสัญญากันนะรวยแล้วห้ามเลิกนะคือรวยกันอยู่แล้วแล้วได้มาเพิ่มห้ามเลิกนะสัญญาเกี่ยวก้อยก่อนพี่นาเกี่ยวเวลาห้ามเลิกกันนะจ้าจ้ายินดีมากมากยินดีในความมั่งคั่งร่ำรวยของทุกคนนะคะตาบวมหมดแล้วดีก็เป็นก็เศรษฐีมหาเศรษฐีก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละที่แรกมันจะมีความอิจฉาจ้าจ้าขอบคุณมากค่ะสัญญากันนะคะอีกทีค่ะเดี๋ยวทุกคนจะค่อยๆขึ้นมาคุณนกเดี๋ยวจะเรียกทุกคนเลยขอไว้เลยวันนี้วันศุกร์เดี๋ยวก็ไม่มีภารกิจเยอะเดี๋ยวอยู่กันได้ MSR แม่ครูเชิญ MSR ครอบครัว MSR ทุกท่านค่ะทุกท่านมาถูกทางทุกท่านมาถูกทางแล้วมาเจอบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่มากแล้วค่ะเจ้าค่ะสัมผัสพลังรู้สึกว่าวันนี้ตั้งแต่ท่านมาสเตอร์พาทำที่ว่ารับละอองทองพลังหนาแน่นมากค่ะรู้สึกว่าเป็นละอองทองมาทั้งจากหัวด้านบนจากด้านหน้าเข้าทุกทิศทางหลั่งไหลมากไม่ขาดระยะค่ะเข้ามาทั้งน้อมท่านมาสเตอร์รู้สึกว่าวันนี้ท่านเปิดครั้งจักรวาลให้เราทุกคนครอบครัว MSR และก็ทุกคนที่เข้ามาในไลน์นี้ทุกคนค่ะสัมผัสได้น้ำใจที่ทุกคนช่วยมาแชร์ช่วยมาไลฟ์ช่วยออกมาไลฟ์ช่วยออกมาคอมเมนต์ช่วยกันอะทุกเราทำงานเป็นทีมท่านก็เมตตาเราทุกคนสำเร็จรวยมั่งคั่งเหลือเฟือค่ะแน่นอนค่ะชัวร์ค่ะสาธุค่ะเรียบร้อยไปแล้วโอเคโอเคค่อยๆผัดกันลงไปนะเดี๋ยวนกลงนะคะให้กัลยาณมิตรท่านอื่นขึ้นด้วยค่ะค่ะสาธุทุกคนค่ะรอเยอะเลยรอเป็นร้อยเลยเนี่ยอยากขึ้นมาแชร์ประสบการณ์โอเคอ่ะต่อเลยค่ะFM มาเอ็มเอสอาน้อมนอบน้อมกับสาธุในบารมีครูพ่อใหญ่แล้วก็แม่ครูกับก็เห็นคือหนูไม่รู้นะตอนที่ท่านพาทำอ่ะหนูทำตั้งแต่ที่ท่านบอกอ่ะตั้งแต่ที่บอกคุยว่าต้องทำแบบนี้ค่ะนึกว่าพาทำแล้วก็ทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยทีเนี้ยก็คือสภาวะก็ทองอะค่ะมาก็อาบทั้งตัวคือแบบรู้สึกเลยแล้วก็แผ่ไปให้ลูกให้ทุกคนในบ้านให้ญาติพี่น้องให้ไล่ให้ส่วนให้หมดเลยค่ะก็โล่งสบายแล้วก็เบาคือรู้สึกว่าเบาตัวแล้วเหมือนเราได้ปลดปล่อยศรัทธาของคนที่ศรัทธาเหมาะสมที่จะได้สิ่งที่ดีงามนะเวมนะพี่แซมยินดีกับเธอด้วยนะเอวิสาสาธุเอวิสาครับสาธุสาธุดีงามรู้สึกแต่ไม่ได้ร้องไห้นะแต่รู้สึกมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันหายเหนื่อยเพราะเราเพียรกันมาเยอะหายเหนื่อยโอเคคุณนันเอ็มเอ็มหลุดเหรอไปรับสายป่ะเงินล้านเข้าบ้านน้องอินเดสอาน้อมนอบน้อมกราบพระครูในบุญบารมีของท่านทั้งแม่เชิญด้วยค่ะก็ปิติมากค่ะใช่ปิติจริงๆที่ท่านบอกว่าพาหมุนรอบบ้านบริเวณบ้านนะก็หมุนไปที่เพชรบูรณ์ด้วยค่ะที่บ้านเกิดที่อยู่เพชรบูรณ์หมุนไปเลยก็หมุนแบบมีความปิติมากไม่เห็นแสงแต่เห็นแผ่นทองนะคะแผ่นทองที่ท่านบอกว่าเอาแผ่นทองแท้ๆมันจะนุ่มมันจะนิ่มมันจะเข้าไปในนิ้วในตัวเราก็เอาใส่ไปในใจกายทองบอดี้ทองของคุณนันที่มาเจอเสริมอ่ะคือว่าให้เราเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเพื่อเราจะได้เข้าใจสดใจรักนั่งใช่ใช่แต่ที่อย่างดีมาแล้วนะที่อย่างดีแล้วนะคะค่ะก็จะพยายามมีสติปัญญาศึกษานะคะคุณสุดที่นี่คุณสุดที่นี่ปิดเสียงก่อนก็ลืมสิก็น้อมสติปัญญาก็จะพยายามเรียนรู้ไปในเรื่องธรรมะนี่ค่ะเพราะว่า
ก็จะทําไปเรื่อยๆทําไปศึกษาไปทํางานช่วยลูกไปก็ทําไปด้วยอะค่ะก็เห็นเราก็มีความเป็นจริงค่ะมันจะเป็นโทรดูมันจะเป็นเหมือนท่านบอกว่าเอาทองอ่ะเป็นโทรดูเลยก็เป็นโทรดูเป็นเกลียวขึ้นเลยแม่เชยก็หมุนไปรอบบ้านเลยหมุนไปถึงที่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยที่บ้านอยู่อะค่ะจ้ะก็ดีดีมากเลยค่ะขอบคุณสภาวะดีอิ่มอกอิ่มใจจ้ะเต็มปีขนมจีนลูกบ่าวกระจองกระจายทั่วถึงแผ่นดินสยามเนาะมันออนไลน์ได้เนาะดินสยามค่ะค่ะค่ะสาธุทุกคนกราบยินดีด้วยอิ่มวิรากนะเองอิ่มวิรากกราบขอบพระคุณท่านมาซื้อกราบพระคุณแม่คือและกัลยาณมิตรที่ดีทุกๆท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณพี่แป้งคุณนกMM คุณนันโอเคค่ะคุณการมณีสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างเมื่อกี้ได้ทำไหมสวัสดีค่ะจ้าเป็นไงบ้างเอสอาร์ค่ะนอบน้อมแม่คุยเชสแตมค่ะผิดโสดาเพื่อนกัลยาณมิตรในห้องนะคะปลื้มปิติมากๆก็จะทวนที่มาสเตอร์ท่านพานั่งนะครั้งแรกนะเมื่อกี้นะคะ จะเป็นดวงกลมๆดำพืชเลยเทาทั้งแรกเทาแล้วก็ลงไหมหายแล้วก็เอาลงข้างล่างแล้วเนาะลุบหายออกไปเลยดีแล้วก็ดวงที่สองอีกโอ้ยขนลุกดวงที่สองอีกเห็นเป็นสัญญาณไม่ดีนะสัญญาณมาแทรกแล้วสัญญาณความร่ำรวยมาเต็มแล้วเนี่ยตอนนี้เห็นได้ค่ะทีนี้ตัวก็นิ่งได้พอตัวนิ่งได้อาการตรงนั้นหมดไปแล้วก็จะเบาปิติในตัวแต่พอนั่งครั้งที่สองที่จะเอาพลังละอองนั่งตัวนี้พอดีคุณยายตื่นก็ลุกก็เลยบอกคุณยายว่าขอนั่งก่อนคุณยายก็ยังไม่นิ่งพอคุณยายนิ่งปั๊บสิ่งที่เห็นปลื้มมากเลยปิติมากนั้นก็คือเป็นละอองสีทองทองรู้จักเอเมซายินดีด้วยค่ะยินดีด้วยเป็นดอกฟักทองเลยน่ะลงมาแล้วก็เหมือนกะละมังเหมือนชามที่เป็นสมัยเก่าโบราณน่ะค่ะที่เคลือบน่ะก็เป็นกะละมังเคลือบหนักๆนิดนึงน่ะที่ค่ะก็ลงมาในกะละมังนั้นแล้วก็เคลือบเข้ามาในมันเป็นไอทองเลยนะแล้วก็มาเคลือบร่างกายนะร่างกายเป็นสีทองเนาะเคลือบเข้ามาเลยค่ะนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากก็ขอ MSR นะคะแชร์ประสบการณ์ที่เห็นนี้นะคะแล้วอาการป่วยในตัวเบาลงเลยค่ะโอ้สุดยอดเป็นสาวแล้วเป็นสาวกันแล้วเราเอเวนอาร์ยินดีด้วยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเมื่อคืนไม่ให้เห็นห้องนะอะไรห้องไม่ยอมให้เห็นเลยเมื่อคืนนี่พอเข้ามาแม่คุณเขาทดสอบเขามาให้เห็นเขาจะให้เราเห็นว่าอาการเราเป็นยังไงเราจะหงุดหงิดไหมเราไม่เจอห้องเราเป็นอะไรไหมแต่ไม่เป็นไรนะวางสภาวะให้ดีนะคะคุณการวันนี้นะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ okay. เปิดอันเก่าของท่านของดีสาธุดีงามค่ะค่ะทุกอย่างมาให้เราเห็นจนมาให้เราเห็นเพื่อให้เราผ่านให้ได้นะคะค่ะค่ะจ้าสาธุค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณยินดีค่ะกัลยาณมิตรในห้องผู้มีบารมีเดี๋ยวคุณการมณีเดี๋ยวคุณมาการมีลงไปแล้วอย่าเพิ่งนอนนะเดี๋ยวอาจจะมีการอัพเลเวลจิตวิญญาณนิดนึงวันเดียวนี้พลังงานมาเยอะพลังงานที่บ้านคุณการมณีอ่ะเขาอยากจะอัพเนี่ยโอ้สาธุโอเคค่ะ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 เอ็มเอสอาร์เอ็มเอสอาร์ค่ะเดี๋ยวสงสัยจิตญาณของน้าของญาติของทุกคนมาขอใช่โอเคไม่เป็นไรเขามารับบารมีมาสเตอร์แหละอุ้ยคนลุกมาสเตอร์ใช่ขอบคุณมากค่ะค่ะจ้ะเดี๋ยวจบอันนี้แล้วเดี๋ยวอัพเลเวลจิตวิญญาณกันแป๊บหนึ่งนะเพื่อนโอเคค่ะรวยแล้วรวยอีกนะรวยเหลือเฟือเลยมั่งคั่งทุกคนค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณการมณีและครอบครัวคุณยายด้วยค่ะโอเคค่ะคุณยายแข็งแรงค่ะ MSR ค่ะโอเคท่านต่อไปเลย
จ้ะสาธุสาธุค่ะค่ะท่านมาเสริมเอ็มเอสอาร์น้อมนอบน้อมบารมีครูพ่อใหญ่น้อมนอบน้อมบารมีครูแม่เธอจิตโสดาค่ะจ้าตอนนั่งสมาธิตอนแรกก็คือเห็นร่างกายตัวเองเป็นแสงแสงขาวทั้งกายเลยค่ะดีเลิศค่ะแล้วพอตอนที่ละอองทองนะคะเริ่มตั้งแต่ท่านมาสเตอร์พูดเริ่มเลยค่ะมือนี่แบบชาจนแบบชาจนแบบจนเหมือนมันสั่นขึ้นเลยนะคะชาข้างซ้ายนะคะที่พลังเข้านะคะข้างซ้ายจะชาหมดเลยแล้วก็ขนลุกขนพองทั้งตัวนะคะแล้วก็นะคะมีละอองทองนะคะครอบลงที่บ้านเราแล้วก็บ้านญาติแล้วก็ในสารระบบเราทุกคนนะคะแล้วก็ที่สำนักงานของเราด้วยนะคะก็มองเห็นเป็นแบบนั้นค่ะแม่ค่ะสาธุดีงามค่ะแล้วก็กายเราก็ละทองด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะดีดีปิติเนาะปิติด้วยเนาะค่ะปิติค่ะโอเคสาธุค่ะยินดีด้วยนะคะคุณมานานะคะเราเป็นกำลังช่วยเหลือกันเนาะมาเซอร์ก็เมตตาเราเนาะทุกคนนะคะขอบคุณค่ะมีอะไรอีกไหมไม่ละค่ะโอเคค่ะสาธุยินดีนะคะคุณวรรณายินดีมากๆเลยค่ะเอเมนอาร์ค่ะคุณสุทินีมาคุยได้แล้วอยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหมมาอยู่แล้วมาคุณสุทินี MSR โน้มนอบน้อมMSR โน้มนอบน้อมบารมีท่านมาสเตอร์ที่นี่ค่ะค่ะค่ะจ้ะเป็นไงบ้างเมื่อกี้ก็นั่งดีค่ะแบบมีแสงอะค่ะมีแสงระยิบระยิบเลยตอนที่ท่านมาสเตอร์ให้ทำละอองทองอะค่ะแล้วตอนที่เขานั่งสมาธิตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยเขามันมีมือเป็นก้อนๆที่มือซ้ายเนี่ยค่ะแล้วไงค่ะแล้วมีพลังเสียงสะท้อนกันป่ะเปิดที่ไหนอยู่ป่ะเนี่ยเปิดหลายเครื่องป่ะเสียงสะท้อนมีเสียงสะท้อนนี่เปิดโทรศัพท์กี่เครื่องเนี่ยลูกสาวของลูกสาวเขาเปิดดูด้วยค่ะแต่เขาไม่ได้พิมพ์ค่ะอ๋อเดี๋ยวเบาๆเสียงนิดนึงมันจะท้อนกันแป๊บนึงใส่หูฟังก่อนลูกสาวค่ะได้แล้วได้เลยค่ะโอเคเอไม่อาลูกสาวด้วยนะลูกสาวนะโอเคค่ะกันนั่นแหละเขาบอกเขาอยากได้เสื้ออ๋อก็ไปแล้วนี่ก็ส่งแล้วนี่ไปแล้วค่ะค่ะส่งแล้วส่งแล้วค่ะคือตอนที่ทำค่ะละอองทองเข้าไปข้างในเราเนาะค่ะมีค่ะเป็นระยิบเลยค่ะค่ะแล้วตอนที่เราทำลูกบอลพลังอ่ะรับพลังได้เยอะเลยค่ะเป็นลูกเลยค่ะลงศีรษะเราด้วยเนาะค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ยังตื้อๆอยู่ตรงหน้าผากเนี่ยค่ะเป็นดวงเนี่ยค่ะถ้าตรงนี้อาจจะลิงก์กับคลังจักรวาลอยู่ด้วยนะมันจะเป็นสายเป็นเล็กๆเนี่ยก็จะปล่อยมาใช่ค่ะเหมือนสายฟ้าแลบอะค่ะเป็นสายฟ้าแลบยาวอย่างนั้นนะคะรวยใหญ่รวยโตอย่าลืมกันเด้อขนลุกอย่าลืมกันเด้อขนลุกก็ปิติไม่ลืมหรอกค่ะอย่าลืมห้องนี้เด้อเอเวนาไว้เด้อจากตรงไหนลูกก็ไม่ลืมตรงนั้นหรอกเจ้าค่ะโอเคเอเวนายินดีมากๆนะคะคุณสุชินียินดีมากๆเลยสาธุสาธุในงานหายเหนื่อยเนาะสาธุสาธุเจ้าค่ะจ้าสาธุลูกเกิดตรงนี้ลูกก็จะอยู่ตรงนี้แหละเจ้าค่ะโอเคยินดีค่ะสาธุสาธุค่ะยินดีในความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ลูกๆดีเนาะถึงลูกสาวด้วยนะลูกสาวก็อยู่ที่นี่นะคะคนเล็กที่ว่าบอกก็วาดรูปขายอะค่ะโอเคเจริญเจริญทุกอย่างเลยเอเมนอาร์นะคะสำเร็จทุกสิ่งเลยนะละอองทองไปแล้วสำเร็จทุกอย่างเลยน้อมบารมีของแม่ครูเธอติดโสดาด้วยจ้ะค่ะสาธุสาธุค่ะยินดีค่ะยินดีในความสุขยินดีในความมั่งคั่งร่ำรวย MSR นะคะค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เครดิตมาสเตอร์เนาะแชตแตมเป็นตัวเป็นตนดีขึ้นมาได้ทุกวันนี้ก็ด้วยบารมีท่านมาสเตอร์
อ่ะโอเคท่านต่อไปเลยเนาะคุณแม่น้ำอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆก็เวียนเวียนลงกันนะเวียนเวียนลงค่กะันก่อน MSR น้อมนอบน้อมบารมีท่านมาสเตอร์เจ้าค่ะค่ะน้อมนอบน้อมแม่ครูเชอจิตโสดาเจ้าค่ะค่ะค่ะวันนี้เหมือนมีพลังได้เยอะมากเลยค่ะและกระแสละอองทองไหลมาเต็มค่ะอ่ะทั้งฝ่ามือทั้งหัวเลยค่ะไหลลงมาเยอะแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนไหลลงตรงกลางกระหม่อมเยอะอะค่ะแล้วก็เหมือนมันตอนนี้จะหนักๆอยู่ตรงหัวตรงหน้าผากประมาณนี้ค่ะหน่วงอันนี้จะเป็นแบบมากระแสเนี่ยเขาจะให้ตลอดต่อไปนี้จะรู้สึกตลอดนะจะรู้สึกเข้มข้นกว่าเดิมนะเขาจะค่อยๆปล่อยเป็นมาให้เราตลอดทางจักรวาลนะคะมหาทางจักรวาลแล้วเหมือนนอกจากกระแสแล้วเหมือนกับมีเป็นคลังเป็นเหมือนเป็นหีบสมบัติหรือเป็นอะไรประมาณนั้นค่ะไหลลงมาด้วยมันนอกจากโปรยทองแล้วก็ไหลออกมาแล้วก็ข้างในก็เป็นทั้งเป็นเหมือนเป็นทองเป็นดอกเป็นก้อนเต็มไปหมดเลยค่ะไหลลงมาที่มือด้วยและที่เหมือนเป็นกล่องใหญ่ๆมากค่ะแล้เวป็ตนัวเรานี่ก็กลก่ลองายเปส็นมสีบัทติองนี่เนาะใช่ค่ะสุดยอดมเอันิบโออ้่ายอิ่มเอไหลิบใช่ค่ะมันเหมือนตัวมันตช้องาชมันำอื้อไปหมดนะคะมันอุ้ยไม่รู้จะเป็หนาดยีแลใ้จวหรือปิติหรืออะไรเป็นความรู้สึกที่นั่นมากค่ะวันนี้คนที่มานี่คือแบบว่าต้องคนมีบุญถึงเวลาเลยนะเพราะว่าค่ะมาเซอร์ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแล้วมาเซอร์ก็คงคิดว่าจะต้องเป็นคนที่เหมาะเจาะแหมะแจะค่ะที่จะต้องทํากิจกรรมนี้ทุกคนต้อง MSR สาธุในบุญบารมีของตนเองเลยเนี่ยเพราะว่าโปรแกรมนี้ไม่ได้มาเซอร์ไม่ได้บอกล่วงหน้าแต่แลก้็วกต้็องเป็นคมนีที่เหมาะสมนั่นแหละที่จะมากันเนี่ยแล้วก็มีความเย็นมีไอเย็นเย็นแบบผลลูกมันเจอแต่ความเย็นนะคะเย็นแต่มันก็ไม่เยเ็หมนือนมเย็นในาโลกกนี้เนาะใชเย่็นทคา่ะงจิตใชวิญญาณนะมันก็บอกไม่ถูกนะมันก็เย็นอีกแบบหนึ่งเนาะใช่ยิ่งทองไหลลงมาปะทะตัวแล้วมันก็ยิ่งเย็นมันรู้สึกเหมือนขนใชลุ่กชิวชิวดีชิวมตลาอกดเวลาเลยค่ะๆเอเมซ่านะยินดีคุณแม่นอ้ำแสดงความยินดีดค้วย่ะจากเลยความคสุ่ะขความมั่งคั่งร่ำรวยทวีทวีนะคะโอเคค่ะจะได้ช่สวยเาหลือธกัุนเจ้าค่ะเอ็มเอสอาร์ขอบพระคุณเจ้าค่ะขอบพระคุณท่านมาสเตอร์ขอบพระคุณท่านแม่ครูเชเจ้าค่ะสาคธุ่เจ้าค่ะเครดิตทั้งหมดเนาะจะได้มานั่งตรงนี้ก็เป็นตัวแทนมาสเตอร์ทั้งหมดทั้งมวลนะคะท่านมาสเตอร์ด้วยบารมีของท่านเมตตาลูกหลานนะเจ้าค่ะอ่ะคุณค่ะกมลมาเอาเลยคุยเลยค่ะ MSR ครับด้วยความเคารพครับท่านมาสเตอร์พี่คเช่ะอแตมครับจ้าอ่าเลยเล่าเลยมีความสุขมากครับวันนี้หัวใจพองโตมากที่สุดเหมือนกับลูกบอลตอนที่ท่านบอกว่าให้ละอองทองเป็นลูกกลมมันเป็นลูกโลกเลยครับพี่มาเป็นลูกใหญ่เลยเนาะลูกใหญ่เป็นลูกโลกเลยอ่ะสวยงามมากเฮงสัมผัสได้ว่าตั้งแต่หัวลงมามันมีความรู้สึกว่าสง่างามมากครับเป็นอะไรที่แบบทรงองค์ทองเลยฮะสวยงามมากไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ร่างทองประมาณ39 องค์เลยเนี่ยเนี่ยเรามันแล้ลวก็งขนลุกที่เรากันโยมกันอยู่เนี่ย40ดิรวมเราด้วยนะ40 องค์เลยเนี่ยรวมกันเนี่ยองค์ทองเนี่ย40 องค์เลยเนี่ยใจยังเต้นอยู่เลยฮะเต้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บตลอดเลยแต่ว่าเราทุกคนต้องเจริญสติแล้วก็เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงทุกอย่างทําด้วยความสตินะครับมาเซอร์ลงท้ายแบบนี้ไว้นะเมื่อกี้นะใช่เขาไม่ให้หลงพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าไม่ให้หลงลูกใช่ใช่ใช่ไม่ให้หลงสิ่งวิเศษทุกอย่างคือต้องละแล้วก็เพ่งก็ไม่เข้าใจครับเข้าใจแบบนี้ครับพี่อันนั้นคือทางธรรมแต่เมื่อกี้ทางโลกิยะเมื่อกี้รวยได้ปกติแต่ว่าให้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่หลงหมายความว่าไม่ใช่ว่าคือไม่ให้หลงเงินแบบเมื่อก่อนอ่ะคือเราจะเดี๋ยวก็ใช่พี่แจมก็ไม่รู้จะอธิบายไงเราจะไม่หลงอ่ะแต่เรามีเยอะแยะแต่เราไม่หลงเลยฮะนั่นแหละเดี๋ยวคุณเฮงก็เข้าใจมันจะคนละหลงกับทางที่เราละแบบนั้นนะถ้าปฏิบัติแบบธรรมะไปเลยเนี่ยก็คือไม่เอาอะไรแล้วไงแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของนำกระแสละอองแห่งอสังคตะมาอาบชุ่มเนาะแล้วก็ใช้ตรงเนี้ยในการที่ไปลิงก์มหาคลังจักรวาล
มื่อกี้เรื่องของมหาคังจักรวาลนะแต่ตอนที่เรามาสเตอร์พานั่งสมาธิเป็นเรื่องราวของธรรมะล้วนๆเลยแล้วพอบุญบารมีเราถึงพร้อมแล้วมาสเตอร์พาเราไปมหาคังจักรวาลก็คนที่เขาปฏิบัติธรรมถ้าเขายังไม่ได้บวชเขาก็ต้องความมั่งคั่งร่ำรวยนะคุณเฮงเป็นปกติไม่เป็นไรแต่เราเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วเราก็มีสติในการที่เรามั่งคั่งเหลือเฟือและเป้าหมายของเราทุกคนในห้องนี้คือเราต้องการช่วยเหลือคนออกไปให้ได้มากที่สุดมันก็เลยจำเป็นจะต้องมีเรื่องราวตรงนี้เป็นเครื่องมือนั่นแหละในความมั่งคั่งร่ำรวยก็คือใช้ตรงนี้ในต่อยอดช่วยเหลือผู้คนต่อไปก็คือที่เฮงสัมผัสตรงนี้ได้ที่เฮงได้รับตรงที่ว่าเป็นองค์ทองนะฮะเพราะว่าเฮงจำคำพูดท่านมาสเตอร์ได้ตอนแรกๆที่ท่านบอกว่ารูปนี้นามนี้ทำอะไรก็สำเร็จจำนะคะเพื่อนๆทุกท่านนะรูปนี้นามนี้เชื่อมต่อกับคลังจักรวาลเท่านั้นล่ะฮะบังเกิดขึ้นมาทันทีเลยแปลงโฉมเป็นทองทันทีครับสง่างามมากครับเชื่อมาสุดอันนึงอ่ะในงานของเราเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติแบบรัดสั้นเพราะงั้นต้องเริ่มจากศรัทธาก่อนนะคือเราเข้ามาแล้วเราสัมผัสอะไรได้ก็มันใช่แต่เราก็ไม่ได้แต่เราต้องใช้สติปัญญาในการพิจารณาก่อนเนาะทั้งหมดที่มาสเตอร์ออกมาพูดเราพี่แจมออกมาพูดแล้วเรามาแชร์ประสบการณ์เนี่ยอ๋อมันแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นพอเราตื่นรู้เราเข้าใจปุ๊บเราศรัทธาเอาศรัทธานำก่อนเห็นไหมที่เวลามาสเตอร์พาทำอ่ะมันจะมีเริ่มต้นจากศรัทธาไปก่อนพอศรัทธาแล้วจะไต่ระดับไต่ระดับไต่ระดับแต่สุดท้ายก็ต้องย้อนกลับมาที่ตัวเราเหมือนเดิมครับพี่แล้วมาสเตอร์ก็ไม่ได้ถอนให้เราหลงนะครับค่ะยินดีด้วยนะคะคุณหาข้อมูลสภาวะสุดยอดมากครับใช่สุดยอดมากมาถูกทางแล้วฮะต้องลองสัมผัสดูลองปฏิบัติดูแล้วก็จะค้นพบจะเจอด้วยตัวเองทุกคนฮะอันนี้ต้องลองน่ะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเนาะต้องสัมผัสเองต้องมานั่งเองมาสัมผัสพลังกันเองเห็นอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัตินะฮะมันก็เหมือนเหรียญสองด้านนั่นแหละเราเห็นแต่ด้านนอกแต่ด้านในเราไม่เห็นถ้าเราอยากจะเห็นด้านในเราก็ต้องสัมผัสดูลองดูลองทำเมื่อกี้มันก็บอกว่าของเรามันของจริงๆก็มันก็ได้จริงๆมันก็สัมผัสได้จริงๆเข้ามาแล้วมันก็ได้จริงๆลองแล้วก็รู้แหละเนาะรู้ทุกคนแหละใช่ต้องลองดูอย่าเฝ้าดูต้องลองดูต้องลองทำต้องปฏิบัติใช่มาแบบงงๆเหมือนเฮงอย่างเงี้ยงงอย่างเดียวอะไรก็ไม่รู้จักอะไรก็ไม่รู้จักไม่รู้จักสักอย่างเดี๋ยวเขาก็ตบซ้ายตบขวาเดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวรู้เองมันก็ไม่นานนะมีโค้ดดีพี่เลี้ยงดีไม่เข้าใจก็ถามถึงเราจะเกรงใจยังไงแล้วก็ขอโทษเพราะเราไม่เข้าใจก็ถามเขาเดี๋ยวเราก็เข้าใจเองใช่พูดอะไรก็พูดจากใจพูดจากความจริงครับทุกอย่างสำเร็จโอเคขอบคุณมากครับรูปนามนี้ทำอะไรก็สำเร็จเนาะองค์ทองกันหมดแล้วเนี่ยทั้งห้องเนี่ยใช่บอดี้เดี๋ยวก็สัมผัสได้องค์ทองสาวสวยใสทุกคนขอบคุณท่านมาสเตอร์จากใจครับขอบคุณพี่เชอร์ครับยินดีคุณถาคมนค่ะขออายุยืนนะครับขอมีความสุขตลอดชีวิตจับน้ำเท่านานครับพี่ค่ะเจ้าพนักงานค่ะยินดีค่ะครูดอนมาเอ็มเอสอาร์ท่านมาสเตอร์เอ็มเอสอาร์คุณสแตมจิตโสดาค่ะมันเหมือนฝันเลยอ่ะตอนที่มาสเตอร์พานั่งสมาธิคุณเชอร์และมาสเตอร์บอกว่าพลังลงกลางกระบอกมันวูบลงถึงท้องเลยอ่ะมันแบบว่ามันวูบแบบไหนแล้วมันลงเหมือนลงถึงท้องเลยแล้วก็ช่วงที่ละอองทองอ่ะมันสวยมันละอองแบบมันไม่เหมือนมันที่มาสเตอร์พาอุดรทำครั้งแรกตอนนั้นนะแต่ตอนนี้แบบโอ้แบบละอองมันแบบมันสวยมากแล้วมันก็เต็มโรงงานทั้งสองฝั่งเลยค่ะคุณเชอร์ก็ไม่ใช่ค่ะสภาวะคุณอุดรดีขึ้นด้วยไงสัมผัสอะไรได้ละเอียดขึ้นใช่แล้วก็อย่างวันนั้นนะขันวันนั้นละอองไม่ได้เป็นแบบอย่างละอองวันนี้คือมันแบบมันสวยแล้วมันเต็มใช่ไหมงานอุดรยังเยอะขนาดไอ้ที่พาทำแต่วันนี้โอ้มันเยอะมากอ่ะคุณเชอร์รางวัลที่หนึ่งมาแน่ๆค่ะคุณเชอร์สงสัยคุณต้องเปิดโรงงานร่วมด้วยกับคุณอุดรด้วยบ้างเนี่ยงานงาน
งานล้นมือเนี่ยงานล้นมือล้นล้นล้นนะจริงงานเยอะงานเยอะเงินเยอะค่ะคุณจะต้องขอบคุณบารมีธรรมะเซอร์ด้วยนะที่โอ้พาแล้วมันเชื่อว่าทุกคนในห้องนี่แบบปลื้มกันหมดแหละแล้วละอองแบบมันสวยอ่ะมันแบบเป็นของอุดรมันจะไม่ได้เห็นเป็นก้อนนะคุณเชอร์มันจะเป็นละอองแบบเล็กๆแต่ว่ามันหนาไงมันหนาแล้วมันก็ลงเต็มทั่วโรงงานเลยอ่ะใช่แต่ว่าเห็นตัวเองเป็นทองด้วยเนาะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นตัวเองเป็นทองด้วยนะก็ไม่เป็นทองนะคุณเชอร์ในตัวเนี่ยเหรอไม่ได้เข้าไปในตัวเหรอไม่ได้เอาละอองเข้าไปในตัวเอาเข้าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าก็เหมือนละอองมันโปรยลงมาน่ะหรือว่าตัวเองอ่ะมัวแต่ไปมุ่งใส่เข้าไปในโรงงานหรือเปล่าเลยไม่ได้โฟกัสตัวเองใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะคุณเชิญปล่อยโอเคโอเคแล้วแหละเพราะก็ตอนนั้นสัมผัสได้ไม่เยอะก็ยังงานลดมือแล้วเนาะมันเหมือนว่าเราฝันยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนอยู่ตรงอะไรก็ไม่รู้เหมือนมันอยู่มันฝันน่ะคุณเจอแต่มันไม่น่าจะโฟกัสที่ตัวเองมากอ่ะไปโฟกัสที่แบบให้โรงงานของสามีของเราคือโรงงานมันจะติดกันไงคุณเจอคือมันคนละฝั่งกันแต่ว่าก็เอาไปโฟกัสที่โรงงานที่อะไรมากกว่าค่ะของตัวเองก็ลงแต่ว่าไม่ถึงกับว่าเป็นทองเลยค่ะต้องโอเคดีงามยินดีด้วยค่ะขอบคุณถ้ามาเชิญขอบคุณคุณเชิญเต็มนะคะค่ะสวัสดีค่ะหมื่นล้านนะคะโอเคอ่ะคุณหงโยก MSR กับท่านมาเซอร์ค่ะ MSR กับแม่ครูสแตมค่ะค่ะคุณหงโยกสาธุในบุญนะคะเป็นไงบ้างเล่าหน่อยก็เห็นตัวเองเป็นทองเลยค่ะละอองทองไหลลงมาเข้าตัวหมดเลยค่ะเหมือนเจ้าง้อเปลี่ยนรูปเลยค่ะเข้าใจเปลี่ยนรูปเป็นทองเลยค่ะรู้สึกแบบปื้มข้างในใจมากเลยค่ะอิ่มเอิบไหมรู้สึกอิ่มเอิบเนาะจ้าค่ะชุ่มไปด้วยละอองทองแต่มันไม่ใช่ละอองแบบแห้งนะเป็นละอองแบบช้ำๆนะใช่ค่ะช้ำพอออกจากสมาธิเสียงแห้งเลยแบบช้ำไปหมดทั้งตัวกินน้ำเองค่ะใช่มันมีอย่างอื่นมาแทรกไงต้องหิวน้ำถูกแล้วพี่แต่หิวน้ำเลยเสียงหายมีละอองทองมีพลังงานมงคลเข้าใช่ค่ะผมยกเห็นทองที่หล่นลงมาเป็นเหรียญนะคะเป็นเหรียญทองคำค่ะหล่นกริ้ง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 ทั่วบ้านเลยค่ะโอ้ป่ะดีงามยินดีมากๆเลยนะคนหงยกสาธุในบุญนะคะค่ะสาธุค่ะกราบขอบพระคุณ SMSR กราบขอบพระคุณแม่ครูจะแตมแล้วก็ท่านมาสเตอร์ด้วยนะคะขอบคุณที่ให้หนูมีวันนี้นะคะจ้าขอบพระคุณมากมากขอบพระคุณทุกคนที่อยู่เกี่ยวก้อยกันไว้นะอย่าหนีกันไปไหนนะเกี่ยวก้อยกันไว้นะค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะคุณพี่พรคุณพี่พรเอาอย่าง MS MS น้อมนอบน้อมกราบท่านมาสเตอร์จ้าน้อมนอบน้อมกราบจ้ากราบแม่ครูเชิญเต็มค่ะพี่พรสาธุค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่นั่งอะค่ะพี่ก็นั่งตามที่พ่อครูใหญ่บอกเนาะพ่อใหญ่เป็นไงตอนที่ท่านบอกว่าเทลงมาเป็นท่อใหญ่อะค่ะพี่ก็นึกถึงในบ้านนี้จนทั่วแล้วพี่ก็เลยโน้มไปให้ที่สหกรณ์ด้วยเนาะก็เป็นห่วงสมาชิกด้วยแล้วก็โน้มไปให้พี่ชายแล้วก็คนที่เคยช่วยเหลือตอนที่พี่ดูแลแม่แล้วเขาก็มาช่วยดูด้วยอย่างเงี้ยค่ะเจ้านายเก่าบ้างอะไรบ้างที่เขาซื้อข้าวซื้ออะไรให้เรากินเนาะค่ะแล้วก็ทีนี้มันก็เหมือนกับท่อใหญ่มากๆอะค่ะเทลงมาที่หัวคือพี่เกือบคือหงายไปนิดนึงแต่ไม่ล้มนะคะหงายเหมือนตัวเราอะลอยเหมือนตุ๊กตาล้มลุกอะค่ะ
พี่ก็ตั้งสติอีกก็ฟังเสียงท่านมาสเตอร์แล้วก็ทีนี้พี่ก็นึกพี่ก็มองมันไม่ใช่ละอองอะค่ะแม่ครูคือเหมือนกับเคยเห็นที่ลาวาไหลไหมไหลอย่างนั้นเลยค่ะไหลลงมาค่ะจากหลังคาบ้านเลยและทีเนี้ยไม่ใช่ว่าจะตัวเราจะเป็นทองนะคือทับเลยอะเหมือนทับตัวพี่ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็นั่งแต่ตัวมันเหมือนตุ๊กตาญี่ปุ่นอะที่มันโอนเอ็นนะคะเพราะว่าเราน่าจะฐานเราไม่แน่นยังไงอย่างเงี้ยนะประมาณเนี้ยนะคะเหมือนสภาวะเรายังรับไม่ค่อยไหวหรือเปล่าไม่รู้มันเยอะไงมันเยอะเกินก็โอนเอ็นแต่มาสเตอร์ก็บอกว่าให้เจริญสติด้วยไงใช่ค่ะก็ยึดเสียงครูพ่อใหญ่ไว้ก็เหมือนดึงว่าให้ช่วยดึงไว้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอท่านบอกให้ลืมตาก็ยังเหมือนรู้สึกว่าในมือเราอ่ะในฝ่ามือเราอ่ะมันหนักเหมือนมันฉาบไปเลยติดมือเราไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ประมาณนั้นนะคะปิติมากค่ะก็ดีใจแล้วก็ที่ท่านบอกว่าไม่ให้หลงหรืออะไรประมาณเนี้ยความเข้าใจของพี่อ่ะพี่เข้าใจว่าเรา MSR ละอองทองมาแล้วใช่ไหมคะก็ให้เราความคิดของพี่สภาวะที่พี่คิดได้ก็คือว่าท่านพ่อใหญ่พ่อครูใหญ่น่าจะบอกให้เราเนี่ยคิดว่าให้เราเนี่ยรู้สึกไปเลยว่าเรา MSR ทองละอองทองมาแล้วก็เต็มบ้านเราแล้วเต็มในชีวิตของเราแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เราใช้ชีวิตตามปกติทํางานของเราไปเหมือนเดิมแล้วก็พิจารณาสภาวะธรรมของเราตามระบบของ MSR ไปช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยนะคะในความคิดพี่นะคนอื่นนี่เหมือนกันหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้เนาะตอนนี้มันมีแล้วก็แหมไงเวลาที่เราคือเราสำเร็จไปแล้วค่ะสำเร็จไปแล้วเราไม่ต้องไปถามว่าเมื่อไหร่เราจะรวยหรืออะไรเงี้ยใช่พี่รู้ว่าเลยจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะแม่ครูคือท่านให้ความสำเร็จมาแล้ววันที่เราอ่ะเวทีเมืองทองอ่ะมันก็สำเร็จไปแล้วมันด้วยกระแสแบบนี้เลยแต่ระหว่างทางของเราเนี่ยจะสำเร็จไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องลังเลสงสัยว่าสำเร็จจากอะไรเรามีหน้าที่มาสัมผัสพลังมาล้างพลังละอองขาวใสสะอาดบริสุทธิ์นั่งสมาธิเหมือนเดิมใช่ไหมที่จะพูดอ่ะค่ะเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องอะไรเพราะเนี่ยใช่ค่ะฉ่ำขนาดนี้แล้วทองฉ่ำทั้งบ้านแล้วเนี่ยมันฉ่ำมากนะค่ะ MSR น้อมนอบน้อมกราบขอบพระคุณครูพ่อใหญ่ท่านมาสเตอร์มากๆนะเจ้าค่ะที่เมตตาลูกและครอบครัวและเพื่อนๆในกลุ่ม MSR ทุกท่านแล้วก็นอบน้อมกราบในพระคุณของแม่ครูเชอจิตโสดาที่เมตตาลูกศิษย์ทุกๆคนรวมทั้งพี่ด้วยนะคะขอให้พ่อครูพ่อใหญ่และแม่ครูเชอจิตโสดาจงเจริญในธรรมแล้วก็ปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุในบุญที่พรนะคะสำเร็จสมหวังดังปรารถนาเช่นเดียวกันเอ็มเอสอาร์ค่ะเอ๊ะคุณซ่ายมาส่งท้ายกันแล้วเดี๋ยวเราอัพเลเวลเชิงยานกันใครจะขึ้นไหมใครจะขึ้นไหมคะน้อมรอบน้อมกับบารมีท่านมาสเตอร์แม่ครูเชอร์แทมเจ้าค่ะมาเป็นไงบ้างได้เข้าเพื่อนไหมคะได้เข้าขบวนแม่เข้าค่ะแต่ว่าตอนที่นั่งสมาธิหนูไปนั่งอยู่นะคะแต่ว่าตอนละอองทองเมื่อกี้น่ะตอนนั่งสมาธิก็เบาสบายแล้วมันก็รู้สึกขนลุกแบบยิ้มปิติอะไรเงี้ยว่างสบายค่ะแต่ว่าวันนี้หนูก็มีการโดนกระทบมาเหมือนแบบน้องอะค่ะมันเป็นคนดื้อใช่แล้ววันนี้ตอนที่หมุนพลังออกไปมันมีพลังสีดำจริงค่ะมันทำไมมันเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมคะแม่ถึงแบบว่าวันนี้คนนั้นก็เจอสีดำวันนี้คนนี้ก็เจอสีดำหนูก็นึกว่าหนูเจอคนเดียวใช่มาช่วยไงช่วยอัพเราไงค่ะแล้วก็เป็นแล้วมันก็สลายหายไปแล้วค่ะแบบเราเอาลงไปแล้วนะคะค่ะแล้วก็ตอนละอองทองค่ะหนูทำอยู่หน้างานเลยเพราะว่ามันไปไม่ทันมันก็ทำด้วยจิตอะค่ะมันก็เห็นทองมามันเหมือนมวลน้ำพลังมวลน้ำที่เขาเปิดประตูอะแล้วมันก็บูมลงมาอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนอยู่ในแหล่งของทองคำที่เป็นใช่สายแม่ทองคำค่ะค่ะประมาณว่าเหมือนมวลน้ำที่มันกำลังจะมาแบบลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็บูมลงมาอย่างเงี้ยเลยตัวเราก็เป็นทองใช่มันแล้วก็รู้สึกปิติว่าตอนมันบูมเนี่ยเราขนลุกแบบขนชันมันปิติเลย
ขนาดแบบยืนทำที่ส่งไปบ้านแม่ป่ะส่งค่ะมันก็ท่วมท้นไปหมดค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะแม่หนูก็เสียงมันจะดังนิดนึงไม่ได้ได้ยินค่ะคุยได้ที่เราอยากคุยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะอาจจะไม่ค่อยได้เม้นแต่ว่าก็ MSR ทุกคนใช่ค่ะเธอก็เพียรนะคุณจางค่ะมากค่ะที่ฉันที่ในบุญหนูพยายามมากเลยค่ะแม่ใช่เพราะว่าคนอื่นก็เพียรใช่คนอื่นเขาก็มองนะหนูก็ฟังพอดีท่านมาสเตอร์ก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเราไม่ต้องไปสนใจใครเนี่ยมันเหมือนแบบเขารู้ว่าเขารู้เลยอ่ะใช่เขารู้ว่าไม่แต่มาสเตอร์บอกว่ารู้นะว่าเม้นหาใครรู้กันเอาเองนะเนี่ยมาสเตอร์บอกใช่ใช่เขารู้ว่าเพราะว่าหนูแบบว่าคนเขามองหนูแบบอะไรเงี้ยหนูก็แบบว่าอู้ท่านพูดขึ้นเรื่องนี้ขึ้นมาพอดีเลยแบบท่านรู้ว่ารู้จิตรู้ใจเราอะไรเงี้ยแบบก็เราอ่ะคุณชายเธอจะไม่ได้ทำงานอยู่ที่โรงงานที่ตลอดไปนะเธอจะยิ่งใหญ่กว่านี้นะเธอจะยิ่งใหญ่กว่านี้เพราะงั้นแล้วเธอถ้าเธอไม่เข้ามาห้องตลอดเธอก็จะไม่ทันไงใช่ไหมทุกกระแสเรื่องราวที่พี่แจมเปิดไลฟ์มันมีประโยชน์กับเธอไงต้องมาปิติน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยเธอจะต้องได้ทุกคนแหละจะไม่ได้คนที่ไม่ได้ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวจะได้มีงานอื่นเพิ่มเข้ามาแม้แต่ธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะได้เพิ่มรายงานเขาเรียกว่าเส้นสายงานเพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกไง MSR น้อมรับพรแต่ก็จะไม่เหนื่อยหรอกเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยตัวเองก็จะได้ช่วยเหลือสังคมไงเนี่ยที่เรากำลังทำกันเนี่ยจะมีเวลาว่างมานั่งไลฟ์นั่งแชร์นั่งเม้นจิบกาแฟเนี่ยจิบกาแฟย่าโมของคุณนัทเนี่ยนั่งชิลกันทุกคนเนี่ยโอเคดีมากคุณชายแต่ไม่ได้คุณนะคะเอ็มเอสอาร์น้อมรับแทนพ่อกับแม่เธอด้วยพ่อก็ได้มีความสุขMSR น้อมน้อมแม่ครูเชิดแซมอายุยืนยาว120ปีมีบุญบารมีสูงยิ่งขึ้นไปนะแม่วันนี้หนูได้โชคแล้วนะคะแม่หนูน่าจะได้ตั้งแต่วันที่หนูฝันเห็นแม่ขับรถเบนซ์และ342วันแล้วนะไม่ได้ตัดไงหวยเราแต่วันเนี้ยได้นิดหน่อยอะไรจะมาใช่ไหมเห็นเคยละได้ยินเลยหนูเล่าให้พี่เอ็มฟังอยู่แล้วหนูแล้วพี่เอ็มวันที่แม่ใส่วันนั้นนะแม่ใส่เสื้อสีเดียวกับรถเบนซ์ที่หนูฝันเลยค่ะเบนซ์ป้ายแดงทะเบียน342แล้วมันออกหวยราว34ใช่ค่ะวันนั้นน่ะเคยเล่าแล้วเหรอใช่สีเดียวกับเสื้อที่แม่ใส่ไลฟ์คืนนั้นเลยมันแบบหนูยังบอกพี่เอ็มอึ้งหนูยังบอกใช่ค่ะวันนี้ก็ได้นิดหน่อยค่ะวันนี้สุดหวยมี120นี่ก็นะฝาก342ไว้ด้วยนะคะแต่342ใช่ค่ะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่แบบว่าหนูไม่ได้เม้นแต่หนูก็แบบว่าอันนี้เพื่อนคนใช่ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณเพื่อน MSR กราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนมากมากค่ะตอนนี้เราเป็นพนักงานก็ต้องทำหน้าที่พนักงานให้ดีใช่ค่ะแม่บางวันก็แบบอยู่งานที่มันเร่งอย่างเงี้ยค่ะหนูก็พยายามหาไปจนได้ขอบคุณค่ะแม่ค่ะขอบคุณทีมเอ็มด้วยนะคะที่พี่เอ็มเอ็มคอยประสานให้ตลอดขอบคุณค่ะเอ็มเอ็มรวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะพี่ก็ว่าวันนั้นที่เล่ามารถเบนซ์รถเบนซ์อะไรที่ก็งงอยู่เบนซ์อะไรวะเนี่ยอ๋อฝันค่ะโอเคค่ะอ๋อแม่หนูจะมีเรื่องนึงหนูชอบฝันว่าหนูไปสอน MSR แบบในฝันอะไปสอนคนใส่ชุดขาวบ้างไปสอนใครอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยจะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะนั่นแหละถูกแล้วค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะยังค่ะค่ะขอบคุณคุณทรายและครอบครัวนะครอบครัวแม่ๆด้วยพี่ๆน้องๆทั้งหมดเลยดีงามทุกคนเลยขอบคุณเดี๋ยวเราจะนี่กันนี่ทุกอย่างดีหมดนะเอ็มดีๆอ๋อเหรอโอ้ยก็งงไปหมดอะไรก็ไม่รู้ไงหลายห้องไงก็ห้องเธอกับอุทานดาราด้วยห้องอะไรอีกโอ้ยแล้วตัวนี้งานพี่แจมข้างนอกนี้ก็เยอะไงแล้วพี่ก็เข้าไลฟ์กับเธอหลายรอบไงโอเคเข้าใจกันแล้วทุกคนตอนนี้ทุกคนนะคะมีกระแสแห่งอสังคตธรรมเป็นละอองสีขาวใสบริสุทธิ์ด้วยเนาะแล้วเมื่อกี้เราก็ไปคือคลังจักรวาลเนี่ยคือละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วว่าเราเนี่ยได้เอิบอาบชุ่มชื้นในกระแสแห่งความเป็นร่างกายทองคำนี้แล้วเนาะแล้วก็เอิบอาบทั่วผืนแผ่นดินบ้านของเราและแล้วก็บ้านญาติของเราทุกๆจังหวัดของเราและเนาะบ้านเราเครือญาติของเราสารระบบของเราทุกอย่างเนี่ยเอิบอาบอิ่ม
ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำไปด้วยละอองทองกระแสมวลเนี่ยกระแสมวลแห่งความธาตุทองอ่ะธาตุทองที่ไหลมาอย่างเงี้ยบางคนก็จะเห็นเป็นละอองทองแต่ว่าเป็นละอองทองที่ชุ่มฉ่ำอ่ะพร้อมเกา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 ะแล้วก็ก่อเป็นตัวเป็นก้อนเป็นร่างขึ้นมาบางคนก็ไหลมายาวเยอะแยะมากมายเอาตามความรู้สึกเลยเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ถ้าเราจะอัพเลเวลจิตวิญญาณก็ไม่ใช่ก็จะไม่ได้เกี่ยวกับละอองทองแล้วนะตอนนี้ถ้าจะอัพเลเวลจิตวิญญาณต้องเป็นกระแสเนาะกระแสพลังงานขาวใสสะอาดบริสุทธิ์พลังงานแห่งความมงคลในเรื่องราวของอสังคตะก่อนนะนี่เราก็ต้องแยกกันนะว่าตอนไหนเราจะเรื่องไหนตอนไหนจะรวยตอนไหนจะธรรมะอันนี้แหละที่มาสเตอร์บอกให้เราว่าทุกอย่างเป็นเกิดมาคือให้เรามองทุกอย่างด้วยปัญญาของเราอะทุกอย่างเกิดดับเนาะหลายสิ่งหลายอย่างเพราะงั้นเราก็เรื่องไหนที่จะฟังเป็นเรื่องของธรรมะเราก็เป็นธรรมะนะคุณนันเนาะเรื่องไหนเราจะเรื่องรวยอะก็เรื่องรวยเราแยกกันแยกกันตอนนี้คือเรื่องราวของธรรมะอัพเลเวลจิตวิญญาณนะทุกคนนะคุณการมณีด้วยนะคะอยู่นะคุณการมณีต้องพิมพ์ก่อนนะจะแตมใส่ไมค์นะจะไม่ได้ยินเสียงแล้วนะโอเคนะคะ MSR นะคะ MSR ทุกบ้านเลยทุกบ้านเลยนะคะรวยแล้วช่วยเหลือกันอัพเลเวลจิตวิญญาณนะคะช่วยเหลือเนาะใครบ้างไปค่ะมีรายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดคิดจะท่านทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้าจะบรรยายดังต่อไปนี้การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งปวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติชาติจะดับได้เพราะดับภพภพจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาตัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสะผัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะอายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขารสังขารจะดับไปได้เพราะดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ค่ายควรองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อรูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เธอก่อนที่จะแผ่เมตตาให้ได้ผลสูงสุดการแผ่เมตตาต้องลดโทสะให้หมดนึกถึงพลังแห่งความเมตตาให้มากที่สุดคิดถึงศีลณปัจจุบันให้พร้อมเต็มกำหนดพลังแห่งความเมตตาให้แผ่กระจายออกทางลิ้นปี่ไปให้ทั่วทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องต่ำเบื้องสูงไปในทุกๆมิติด้วยคำว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดและก่อนที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ได้ผลสูงสุดทำใจให้สะอาดลดละความโลภความโกรธความหลงในใจนึกถึงพลังแห่งบุญกุศลที่สั่งสมมาให้มากที่สุดคิดถึงศีลณปัจจุบันให้พร้อมเต็มกำหนดพลังแห่งกุศลผลบุญ
ให้แผ่กระจายออกจากกวางคิ้วไปให้ทั่วทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องต่ำเบื้องสูงไปในทุกๆมิติด้วยคำว่าข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดรับพรมาเสิร์ฟพร้อมๆกันค่ะขอกราบอาราธนาบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทรงอุบัติขึ้นมาโปรดเวนยสัตว์ให้รับรู้ธรรมตามพระองค์ท่านขอบารมีของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพรหมและเทวดาทั้งหลายบุญกุศลที่เธอทั้งหลายได้กระทำมานับอสงไขยไม่ถ้วนทั้งบุญเก่าและบุญใหม่และบุญที่ข้าพเจ้ากระทำมาจงมาเป็นพลวัตปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เธอทั้งหลายจงอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์พูนผลไปด้วยลูกสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติคำว่าไม่ดีไม่ได้ไม่รู้ไม่สำเร็จจงอย่าได้เกิดแก่พวกเธอทั้งหลายตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเถิดสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะโอเคละเพื่อนๆอิ่มเอิบอาบชุ่มชื้นทั้งละอองของอสังคตธรรมเนาะขาวใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ละอองนะแห่งคลังจักรวาลเนาะทุกคนก็สำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยกันแล้วเรียบร้อยนะคะสมหวังดังปรารถนาทุกคนนะละอองทองนี้กายสีทองนี้เนาะบ้านของเราร้านค้าของเราโรงงานของเราบริษัทของเราทั้งหมดนะฮะเอิ่มอาบชุ่มชื้นนะไปด้วยกระแสแห่งละอองทองเนาะเพราะงั้นเพื่อนๆก็เอาไป MSR ตามจิตปรารถนาเลยสตินะว่าง MSR สำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกบ้านนะคะไปเนาะแยกย้ายกันนะเพื่อนๆเอิบอาบชุ่มชื้นพรุ่งนี้ไปคุยต่อไลฟ์MMแล้วก็ไปคุยต่อคุณธานารานี่ไลฟ์นี่แซวคุณธานาราหน่อยเมื่อเช้าเกือบไม่ทันเนี่ยมาแชร์เกือบไม่ทันมาตอนมาสเตอร์ให้พรพอดีเป๊ะเลยส่งท้ายแป๊บนึงก็ยังดีนะคุณธานารานะโอเคสาธุในบุญนะคุณธานารานะเห็นอยู่นะเมื่อกี้เห็นทองเห็นอะไรกับเขาเหมือนเดิมทุกคนนะคุณธานาราโอเคโอเคหยอกนะคุณใบจอดเห็นมั้ยล่ะเมื่อกี้โอเคอยู่เนาะโอเคอาบเอมโอเคพรุ่งนี้ไม่ได้ลำพลังนัดกันก่อนนัดกันก่อนตอนนี้จะไม่ได้เป็นโมเมนต์ว่าลำบ่อยนะเราจะมาลำพลังหลังหวยออกก็ไม่เชิงว่าเราจะลำแบบว่าเราจะลำแบบว่าแก้บนนะคือว่าในความรู้สึกของเราอ่ะเรารู้สึกว่าทุกคนอ่ะถูกหวยกันทุกงวดแล้วก็ร่ำรวยกันตลอดทุกวันไงแต่ว่าที่เราตั้งไว้ว่าเราจะลำหลังหวยออกอ่ะหมายความว่าเราก็ต้องหาวันไงว่าเราจะลำวันไหนคราวนี้มันเป็นการลำพลังนะเพื่อนมันจะไม่ได้เป็นการลำแบบลำปกตินะเพราะงั้นทุกคนที่อยากจะมาลิงก์พลังสัมผัสพลังล้างพลังก็อย่าคิดว่าเฮ้ยเรามากับมาสเตอร์แล้วเราไม่มีพลังลบแล้วคือพลังลบเนี่ยพร้อมเข้าหาเราตลอดไงเพราะงั้นเราก็ต้องมาเนี่ยสัมผัสพลังเนี่ยคือมันจะไม่ได้เป็นการลำพลังแบบพลังงานเทพอย่างเดียวไงนำพลังงานแห่งอสังคตะมาลำด้วยเลยก็มีทั้งสีขาวใสบริสุทธิ์ทั้งละอองทองมาเลยแล้วก็ลำกันให้หนำใจอิ่มหนำสำราญเลยสำราญกันเลยนะเป็นการลำไม่ใช่แค่คนลำที่จะมีความสุขคนเดียวไงคนที่มาร่วมหน้าไลฟ์ทุกคนสามารถนั่งพลังสัมผัสพลังทำสมาธิหมุนพลังอะไรนี่ได้เลยนะคุณนกนะนะแล้วทุกคนก็จะได้ลิงก์พลังกันเยอะๆแล้ววันนี้นะคุณนกเราทุกคนอ่ะได้ทุกอย่างดีแล้วใช่ไหมแต่เวลาที่เรามาลำพลังลิงก์กันเนี่ยระหว่างทางไงระหว่างทางคุณนกอยู่จังหวัดหนึ่งแสตมป์จังหวัดหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็มาลิงก์กันระหว่างทางระหว่างทางที่เขาไม่ได้เข้ามาร่วมไลฟ์แต่เขาจะได้กระแสนี้ด้วยทุกคนมานะเหนือใต้ออกตกอีสานนะมาหมดนะมาลิงก์พลังงานกันเนาะช่วยเหลือกันมาแล้วไม่ได้เม้นก็มานะมานะมานะโอเคคุณจินะขอบคุณมากๆนะคุณจินะขอบคุณมากๆนะคะเกาหลีเนาะ
คุณอิ๋วไม่ได้เข้ามานะวันนี้นะคุณหงหยกคุณนันคุณพี่พรโอเคค่ะทุกคนสภาวะดีมากยินดีมากๆเลยนะสาธุในบุญกับทุกคนมากๆเลยนะก็ต้องเห็นว่าเราดีใจก็ต้องมีสติกันเนาะเขาให้ฝึกเขาให้เราฝึกเจริญสตินะคุณติ๊กนะเขาให้เราฝึกเจริญสติด้วยนะโอเคดีงามค่ะดีงามโอเคดีๆทุกอย่างดีนะคะลำพลังใช่ใช่เป็นการลำพลังแบบสุขภาพด้วยปรับสมดุลใจกายจิตเงินทองมั่งร่ำรวยปรับพลังเราด้วยหมุนพลังเราด้วยแล้วก็พลังอะไรเราพลังไม่ใช่เราก็ฝากพ่อแม่ธรณีจะเป็นการลำพลังก็คือก็เป็นทีมงานเราแหละทีมงานเดียวที่ลำพลังกระแสแห่งอสังคตะด้วยกระแสเหล่าทวยเทพด้วยกระแสบารมีมงคลทั้งหมดสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหมดเนาะโอเคจ้ะโอเคค่ะคุณครูนัทคุณครูนัทเมื่อกี้นั่งอยู่เนาะจ้ะคุณนกโอเคค่ะสาธุค่ะไปแล้วนะไปแล้วนะคุณเจลาโต้มานี่เจลาโต้เจลาโต้ทุกคนคุณนันเซฮัลโหลเจลาโต้หน่อยเจลาโต้มานี่เฟรนเฟรนเนี่ยเฟรนฟลอริดาเนี่ยเจลาโต้ฮัลโหลนะแอมฟิตเนสฟินิชฟินิชโค้ดมายไลท์เนี่ย2 minute เนี่ยนะคุณนกก็ดิเซฮัลโหลทักทายเพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่อนโอเคคุณอภิศักดิ์โอเคคุณอภิศักดิ์มาเลยเนี่ยอ่ะมาพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้บ่าย2โมง14นาทีก็คือพรุ่งนี้ไม่ได้ลำนะพรุ่งนี้ไม่ได้ลำลำวันที่17นะลำพออีกวันนึงหวยออกแล้วอีกวันนึงอ่ะแล้วเราค่อยมาลำกันอะไรกันเนาะลำพลังก็เหมือนเรามาหมุนพลังเคลื่อนย้ายพลังส่งพลังอะไรกันนี้แหละโอเคอ่ะโอเคไปแยกย้ายกันเนาะเพื่อนเนาะโอเค thank you นะเฟรนนะคะโอเคโอเคค่ะคุณพี่พรใช่โอเคค่ะ MSR เนาะคุณครูนางคุณครูนางกับเมื่อกี้เหมือนเห็นคุณอุทุมพรมาด้วยเลยป่ะคุณอภิศักดิ์นี่ได้ร่วมด้วยเนาะเมื่อกี้ได้ร่วมหรือป่ะตอนมาเซอร์ช่วยดูแลน่ะได้ร่วมด้วยไหมคุณนางได้ร่วมหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนเห็นคุณอุทุมพรมาด้วยเนาะคุณทอมพรได้มานั่งคลังจักรวาลไหมคุณอภิศักดิ์แล้วรู้สึกไหมล่ะรู้สึกไหมเมื่อกี้ได้สัมผัสเหมือนที่เพื่อนๆคนอื่นเขาสัมผัสไหมคะโอเคไหมดีไหมดีไหม MSR ไว้นะโอเคค่ะโอเคคุณนกสวิตดีโอเคค่ะสวิตดีสวิตดีโอเคไปแยกย้ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปคุยกันเม้ามอยกันต่อที่ช่อง MM นะโอเคค่ะโอเคดีเนาะโอเค MSR ค่ะโอเคค่ะคุณพี่พรโอเคค่ะ MR ค่ะไปไหนละคุณนางไปไหนละพรุ่งนี้คุยต่อแล้วกันเนาะคุณนางคุณนันคุณนันโอเคค่ะทักทายกันเซโลกันไปไหนละคุณนางไปไหนละวันครอบครัวพักผ่อนเนาะอ่ะโอเคไปแยกย้ายกันนะคะไปแล้วนะเพื่อนๆนะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปแล้วนะคะไปนะอันนี้ไงคุณอุทุมพรมาค่ะแต่ไม่ไหวค่ะยังไงอะไรยังไงนี่หมายถึงยังไงนะมาค่ะแต่ไม่ไหวค่ะใส่เสื้อแล้วไม่หยุดค่ะครูไม่หยุดอะไรไม่ถึงอะไรหมายถึงอะไรเจริญสติเอาไว้นะอาบน้ำพลังแล้วใช่ไหมเจริญสติเอาไว้นะตอนนี้นะอะไรก็แล้วแต่เจริญสติอย่าขาดห้องอย่าหลุดห้องนะอย่าขาดห้องอย่าหลุดห้องนะไม่เป็นไรคนอื่นเขาได้รับเหมือนเราได้รู้รับเลยเอเมนอาสาธุกับทุกคนเลยนะคุณอุทุมพรนะตอนนี้เราสาธุกับทุกคนเลยได้เหมือนกันเดี๋ยวได้เหมือนกันหาว่าหยุดนั่นสิของเขาแรงนี่เชื่อยังล่ะว่าของเขาแรงเชื่อยังอาบน้ำพลังยังตอนนี้มันจะเป็นช่วงที่ว่าคุณอุทุมพรต้องมาตอนที่เต็มล้างพลังด้วยนะ
ต้องมาตอนจะเต็มล้างพลังกลางวันด้วยนะต้องมานะคือตอนนี้ใครที่ได้เริ่มได้ชิ้นงานไปชิ้น2ชิ้นเนี่ยทุกคนต้องเข้าห้องมาล้างพลังสัมผัสพลังเพราะว่าของเก่ามันเยอะไงต้องของเก่าออกด้วยทั้งอัตตาของเราทั้งพลังงานที่กระทบสะสมเอาไว้อารมณ์ร้ายอารมณ์ลบของเราเนี่ยเขาจะเอาออกให้ต้องมาช่วยกันนะจะต้องมาช่วยให้ในห้องเขาช่วยเหลือกันนะอย่าขาดห้องนะมานะนิดนึงก็ยังดีนิดนึงก็ยังดีช่วยนิดนึงก็ยังดีหมายถึงว่าบางทีเราไม่ได้มีเวลามานั่งกับเขาเงี้ยก็เปิดไลฟ์แล้วก็ใช้หูฟังเอาแล้วก็ใช้จิตลิงก์เอานะคุณพรมพรนะโอเคเข้าใจเลยเข้าใจของก็มีพลังเนาะโอเคคุณโอเราฝันดีราตรีสวัสดิ์เมื่อกี้โอเคอยู่เนาะเดี๋ยวไปเล่าต่อห้องเอ็มตอนบ่ายตอนเช้าตอนเที่ยงกันนะโอเคคุณอิ๋วได้ทำไหมคุณอิ๋วได้ทำไหมเมื่อกี้ได้ทำไหมใช่ต้องมาร่วมกันกินน้ำใส่เสื้อโอเคโอ้ยทั้งกินน้ำด้วยทั้งใส่เสื้อด้วยอาบน้ำพลังด้วยนี่มีฝักบัวไปด้วยใช่ไหมโอ้เหาะกันได้แล้วทีเนี้ยทุกคนมาไม่ทันใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรสาธุบุญใครที่ไม่ได้ทำตอนเนี้ยโน้มนอบน้อมบารมีท่านมาสเตอร์แล้วก็น้อมสาธุบุญกับเพื่อนๆทุกคนในห้องนี้ที่ได้กระแสเนาะละอองนะแล้วก็เส้นสายพลังนะธาตุทองคำนะสาธุบุญกับเขาเลยด้วยจิตก็ได้นะคะแล้วก็ได้ด้วยใครไม่ได้ทำเมื่อกี้ได้ด้วยสาธุบุญกับเขาไปเลยนะขอบคุณท่านมาสเตอร์สาธุบุญนะอีเวนอาร์ท่านมาสเตอร์ไว้เลยนะคุณแม่น้ำฝันดีค่ะโอเคไปไม่ทันไม่เป็นไรใครไม่ได้ทำสาธุบุญกับเพื่อนแล้วก็น้อมบารมีท่านมาสเตอร์เลยได้เสมอเหมือนเราเลยเหมือนรู้สึกเราเลยนะแล้วเดี๋ยวไปฟังย้อนนะคุณอิ๋วใส่ชุดแบบนี้นะเพื่อนใส่ชุดแบบนี้นะฟังย้อนนะฮะละอองทองฟังย้อนนะคนไหนที่มาไม่ทันแต่ว่าน้อมบารมีท่านมาสเตอร์ไว้ก่อนแล้วก็สาธุบุญกับเพื่อนในห้องนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปฟังซ้ำได้น้อยได้มากก็ได้เหมือนกันได้ทุกคนนะคะของเธอเนี่ยคุณอิ๋วเดี๋ยวไปฟังย้อนเธอนี่เลยลอตโต้500ล้านเกาหลีเธอเลย MSR นะคุณอิ๋วนะโอเคใช่บารมีท่านมาเซอร์ไว้เลยโอเคอ่ะแล้วก็สาธุบุญกับเพื่อนๆ เลยใช่คุณนางก็ไม่ได้ทำเหรอไม่ได้ทำใช่ไหมสาธุบุญกับเพื่อนเลยแล้วน้อมบารมีท่านมาเซอร์ไว้เลยได้เหมือนกันยังอยู่ในห้องนี่ยังอยู่ในห้องตอนนี้กระแสยังอยู่ทุกคนใครที่ไม่ได้ทำอ่ะเพื่อนๆยังไม่ได้ออกอ่ะ MSR หน่อย MSR คุณอุทุมพรหน่อยคนไหนที่ได้กระแสทองคำเมื่อกี้ MSR คุณอิ๋ว MSR คุณอุทุมพร MSR คุณครูนางหน่อยทุกคนลิงก์กลับมาหน่อยแล้วก็ทุกคน MSR สาธุบุญกับเพื่อนเลยจะได้เป็นเนื้อเดียวกัน MSR ทุกคนในห้องนี้เป็นเนื้อเดียวกันใครได้ร่างทองได้ด้วยใครได้บ้านเอิบอาบชุ่มชื้นด้วยกระแสแห่งธาตุทองMSR ไปด้วยให้เขาด้วยคนได้เยอะแบ่งเพื่อนด้วยเพื่อนที่มาไม่ทันก็สาธุกับเพื่อนก็ได้ด้วยนะฮะสาธุบุญเลยสาธุบุญเลยนี่สาธุบุญกับคุณพี่พรเนี่ยได้เยอะโอเคอ่ะสาธุสาธุนะโอเคได้คุณนางให้โอเคมาให้โอเคค่ะเอเวนอาคุณนางใช่คุณนางใช่คุณอุทุมพรนะก็ไม่ได้ทำเหมือนกันก็เขากินน้ำอาบน้ำแล้วเขาก็ใส่เสื้อเขาก็หาวไม่หยุดเจอสภาวะไงตอนนี้ทุกคนอ่ะที่ว่าได้ทำอ่ะก็ MNR คุณอุทุมพรคุณครูนางแล้วก็คุณอิ๋ว3 คนเนี้ยแล้วก็สาธุบุญกับเพื่อนที่ได้ทำแล้วก็เพื่อนเขาก็ MNR นะส่งกระแสเมื่อกี้ให้นะคะเอิบอาบชุ่มชื้นมากไงเมื่อกี้ไม่เป็นไรดีคุณเก่งสมชาย MNR ค่ะคุณพินคุณพินนี่ได้เนาะเอิบอาบชุ่มชื้นนะคุณพินเนาะเมื่อกี้ก็เชิญอยู่นะขึ้นไม่ได้ใช่ไหมคนเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยต่อห้องเอ็มโอเคคุณอิ๋วคุณอิ๋วใช่คุณซิดนีย์ค
คุณสุชินีนี่เอิบอาบมากแบ่งเพื่อนเลยเอิบอาบเยอะแบ่งเพื่อนเลยคุณบอยจอร์ดโอเคเป็นไงล่ะเป็นไงเอิบอาบชุ่มชื้นนะคุณบอยจอร์ดนะใช่ใช่ใช่ยินดียินดียินดีมากมากเลยเนี่ยกับสภาวะทุกคนอ่ะเรารู้สึกหายเหนื่อยมากเลยเนี่ยเรารู้สึกว่างานจบกิจแล้วเนี่ยใช่ใช่นี่สามคนเลยเนี่ยโอเคใช่ใช่คุณพี่พรใช่โอเคโอเคแค่เห็นไหมเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน่ะนะคุณอภิษากนะคนไหนได้เยอะก็เอฟเอ็นอาร์คุณอภิษากต้องเอฟเอ็นอาร์ด้วยนะงั้นมันจะช้าเอฟเอ็นอาร์ให้เพื่อนด้วยแล้วเพื่อนกับเอฟเอ็นอาร์กลับมาเนี่ยมันจะไวนะเอฟเอสอาร์มาหาคังจักรวาลเอฟเอสอาร์ฝอยละอองแห่งอสังกตธรรมด้วยนะจะได้ไวๆไม่เหนื่อยนะคุณอภิษากนะโอเคอ่ะดีดีดีน้ำใจน้ำใจเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะเอ็มเอ็นอาร์คุณเก่งเอ็มเอ็นอาร์ในใจด้วยเอ็มเอ็นอาร์ด้วยเพราะว่ามันจะไวเนี่ยคุณพิมพ์มาอย่างเงี้ยพอคุณใส่เอ็มเอ็นอาร์ปุ๊บนะโอ้โหมาอีกโอ้เป็นล้านล้านเท่าเลยลองดูคิดเอาก็ได้คิดเอาก็ได้ไม่ต้องพิมพ์อิ่มบุญเอ็มเอ็นอาร์อิ่มบุญดิลองดูดิคิดเฉยๆไม่ต้องพิมพ์MSR อิ่มบุญไปด้วยครับเนี่ยวืบเข้าไปนี่นะของเขาแรงนะ MSR เนี่ยคุณเก่งคุณสุดที่นี่โอเคโอเคโอเคจ้ะเฮียวันนี้มีคำว่าบรมสุขด้วยคุณติ๊กเออสาธุสาธุในบุญนะคะเห็นไหมล่ะทุกคนที่เข้ามาในห้องนี้ขอให้เชื่อมั่นศรัทธาแล้วทำจริงๆแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนี่ย3วัน7วัน15วันเนี่ยของเขาจริงอ่ะของจริงอ่ะมันไม่ต้องนานไงแป๊บเดียวสาธุสาธุในบุญนะคุณติ๊กนะเมื่อวานอีกวันวันนี้อีกวันนะเราเกิดใหม่ทุกวันนะคะคุณบอยจอร์ดโอเคดีงามสาธุสาธุค่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะเราอยู่ในกระแสนี้นะโอเคอ่ะไปค่ะโอเคอ่ะไปแล้วนะเพื่อนๆนะโอเคค่ะรู้สึกไหมล่ะรู้สึกยังอ่ะรู้สึกยังคุณเก่งรู้สึกยังพอเอ็มเอ็นอาร์อิ่มบุญมากเลยครับหืมสถานมานี่จริงระบบเอ็มเอ็นอาร์เนี่ยมันเหมาะกับยุคนี้มันเป็นยุคที่ไวกระแสมาก่อนกระแสมาก่อนกระแสสำเร็จก่อนแล้วรูปธรรมมาเองเนี่ยมันเป็นแบบนี้เพื่อนจริงเอ็มเอ็นอาร์รู้สึกอีกทีรู้สึกเฉยๆนี่ยังเฉยๆนะMSR รู้สึกครับโอ้โหสะท้านสะเทือนจริงๆระบบนี้เขาไม่ธรรมดานะคุณเก่งไม่ได้ขี้โม้ในของเขาแรงนะโอเคไปพี่ก็ขี้โม้ไปเรื่อยแล้วเอาไปคุณติ๊กใช่มันอยู่ที่จิตนะสำเร็จที่จิตสำเร็จที่ความรู้สึกก่อนนะคุณติ๊กนะจิตรู้สึกอารมณ์รู้สึกทุกอย่างสำเร็จหมดของเขาแรงนะคุณเก่งของเขาแรงจริงพี่แตมอยู่เนี่ยต้องเจริญสติตลอดเนี่ยของก็แรงจริงโอเค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 จ้ะไปๆทุกคนใช่ใช่ยินดีคุณเก่งนะยินดีนะจริงก็ของเขาแรงไงดิเนี่ยพี่แตมจึงบอกว่าให้คุณรอนี่โอเคสาธุในบุญมหาเศรษฐีใจบุญทุกคนเนาะทุกคนกินน้ำอ่ะพี่แตมไม่ได้มีจังหวะดื่มน้ำเลยเนี่ยเนี่ยเพราะว่าตอนที่มาเซอร์พานั่งสมาธิก็คือพลังขาวใสสะอาดบริสุทธิ์เนาะจากอสังขตะเนาะอาบชุ่มมาแล้วพอไปมหาคังจักรวาลโอ้นี่ทองมาอีกคือณอนูของเรานี่ตอนนี้น้ำเหือดแห้งมากนะเติมน้ำนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเติมน้ำนะคะและใครที่แนะนำให้ใครใช้ชิ้นงานพลังตามดูแลกันด้วยนะท่านผู้มีบุญบารมีทั้งหลายนะคนใหม่ๆที่เริ่มใช้ชิ้นงานเนี่ยหูตัวจะขาดน้ำไปหมดเลยเพราะว่ามันมีพลังเข้าไปแทรกไงพลังงานเนี่ยแอบซอฟชั่นเข้าไปในกายพลังของเราในทุกๆช่องของเราเนี่ยพลังงานเข้าเต็มที่เพราะงั้นเพื่อนๆจะหิวน้ำมากกว่าเดิมนะตามดูแลกันด้วยนะเจริญสติเอาไว้ด้วยนะคะคุณอุทุมพรออกไปได้ยัง MSR สภาวะMSR สภาวะเอาไว้เดี๋ยวจะหายหาวนะคนไหนที่มีอาการอะไรก็แล้วแต่ดื่มน้ำเยอะๆด้วยแล้วก็ถ้าได้เสื้อไปอาบน้ำพลังก็ยังไม่ต้องดื่มน้ำก็ได้มันจะเยอะไปหรือเปล่าพลังมันจะเยอะมากเลยนะโอ้ยหน้าเนอนี่แก้มเป็นแดงสีชมพูเลือดไหลเวียนต้องดื่มน้ำเยอะกว่าเดิมนะ
โอเคจ้าดีๆมาตลอดนะคุณเก่งนะโอเคหิวนะคุณอุทุมพรต้องหยุดกินน้ำพลังก่อนนะต้องกินน้ำปกติก่อนเพราะคุณใส่เสื้อด้วยแล้วคุณก็อาบน้ำพลังด้วยมันจะเยอะไปไหมอ่ะโอ้ยช่องว่างในกายของเรามีแต่พลังนี่คุณต้องดื่มน้ำเป็นโอ้ยนี่คุณบอยจอดนี่เขา3-4 ลิตรนะคุณบอยจอดกี่ลิตรตอนนั้นน่ะจะลงแล้วเพื่อนๆมีเรื่องเล่าก็เล่ากันหน่อยคุณบอยจอดนี่เขาหลายลิตรนะสแตมป์ตอนนั้นเนี่ยคุณพี่แป้งนี่โหหลายลิตรนะต้องหาน้ำแบบเป็นกระบอกเอาไว้เลยนะช่องว่างมันเต็มไปด้วยพลังงานไงแล้วกายเนื้อของเราต้องการน้ำนะต้องการน้ำเข้าไปหล่อลื่นหล่อเลี้ยงนะโอเคดูแลกันนะทุกคนนะใช่จริงๆเวลาเราดื่มเยอะกว่านี้อันนี้อยู่หน้าจอไงเราก็จะดื่มก็ต้องแบบว่าเรียบร้อยนิดนึงนะพี่พรจริงๆก็ดื่มเหมือนพี่พรแหละยกขวดกอกเลยนะโอเคดีพลังงานมงคลมาหมดนะคุณหงโยกดีสาธุในบุญยินดีมากๆเลยยินดีทุกคนมากๆเลยเนี่ยของเขาแรงเนาะคุณทุมพรเคยเจออะไรแรงๆแบบนี้ยังอ่ะเคยเจอแบบว่าใส่เสื้อแล้วแรงแบบนี้อาบน้ำมาแรงแบบนี้ไหมอาบน้ำคุณอุทุมพรอายุเท่าไหร่อาบน้ำมาทั้งชีวิตกับอาบน้ำพลังงานหินต่างกันไหมล่ะต่างไหมต่างกัน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 ไหมคุณเก่งเอ็มเอ็นอาร์ไว้เรื่อยๆนะคุณเก่งนะนึกอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกก็เอ็มเอ็นอาร์ไว้ก่อนดีใช่เอ็มมันสภาวะแบบยินดีเนาะคือเราเหลือเฟือแล้วเราเห็นคนอื่นเหลือเฟืออีกเรามองเห็นประเทศสยามของเรานี่คือเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหแบบดีงามมากอ่ะทีมงานเนี่ยทีมงานเราทุกคนเนี่ยจะได้ช่วยเหลือกันดีมากโอเคไปแล้วนะMSR เนาะโน้มนอบน้อมบารมีท่านมาสเตอร์ทุกๆองค์ความรู้ทุกๆเรื่องราวของแต้มที่ดีงามแล้วก็ทุกคนที่เพื่อนได้กันเนาะMSR น้อมสาธุบุญน้อมกราบเนาะโดยส่วนตัวแต้มเนาะก็กราบเท้าท่านมาสเตอร์กราบบารมีท่านมาสเตอร์แล้วก็ MSR ขอบคุณขึ้นพลังงานหินล้านชิ้นงานพลังงานทุกๆชิ้นงานขอบคุณระบบ MSR นะขอบคุณเพื่อนๆนะมหาเศรษฐีนะบุญใหญ่บารมีใหญ่นะเหล่าเอเวนเจอร์ไทยแลนด์ทุกคนนะคะที่ร่วมกันนะกอบกู้นะจิตวิญญาณทั่วผืนแผ่นดินสยามนะคะด้วยความยิ่งใหญ่ด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความเชื่อมั่นศรัทธานะบุญเก่าบารมีเก่าของทุกคนนะคะขอบคุณโซเชียลมีเดียทุกๆช่องทางขอบคุณสมาร์ทโฟนขอบคุณ AI ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณทั้งที่เอ่ยนามแล้วไม่ได้เอ่ยนามขอบคุณพลังงานมงคลพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วผืนแผ่นดินสยามนี้ขอบคุณพลังงานแห่งอสังคตธรรมอาบชุ่มนะฮะสังคตธรรมนะเป็นฝอยละอองแห่งความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นความมงคลความศักดิ์สิทธิ์นะฮะลงถึงทุกผู้ทุกนามนะทุกๆบ้านนะฮะทั่วผืนแผ่นดินสยามแล้วก็ลิงก์ไปที่เกาหลีนะคุณจิแล้วก็คุณอิ๋วด้วยนะคะ MSR แล้วก็เจลาโต้ด้วยนะเจลาโต้นะ MSR นะเจลาโต้ออกไปแล้วยังนะขอบคุณ thank you นะเฟนนะ everybody เนาะขอบคุณนะ thank you นะคะขอบคุณนะเพื่อนพี่น้องคนไทยนะคะสยามประเทศค่ะสาธุค่ะไปแล้วนะ MM ไปคุณหงหยกนะครูทุมพรโอเคค่ะที่สุดแล้วเนาะคุณธันดาราโอเคค่ะคุณเก่งนะคะไปทุกคนพี่พรอ่ะไปค่ะสภาวะโอเคสภาวะไว้นะเอเวนอาร์สภาวะไว้นะคุณบอยจอร์ดนะทุกคนนะโอเคค่ะเอเวนอาร์ค่ะคุณเก่งจ้าสาธุค่ะไปแล้วค่ะพรุ่งนี้อย่าลืมเตือนแน่จะลืมแล้วจะจุดธูปกันเนี่ยอย่าลืมเตือนเรื่องจุดธูปนะ14:14นะคุณแม่น้ำนะเอ็มนะคุณธันดาราพรุ่งนี้จุดธูปนั่งจุดธูปกันแบบนี้แหละจะให้ลูกสาวเตรียมธูปไว้ให้3 ดอกเพื่อนๆจะให้จุดกี่ดอกก็ตามนั้นแหละแต่จะให้เขาเตรียมไว้เหมือนเดิม3 ดอกนะโอเคพี่แตมอ่ะเตือนเนี่ยพี่แตมอ๋อทุกคนไม่ลืมเนาะถ้าเกิดว่าพี่แตมกำลังเข้าไลฟ์เธออยู่แล้วก็เวลาใกล้เคียงสักชั่วโมงนึงให้เวลาพี่แตมเตรียมตัวสักชั่วโมงนึงนะพี่เจอจุดทูบใบ14 14นะอะไรเงี้ยเตือนกันหน่อยโอเคไปเดี๋ยวเข้าไลฟ์เธอก็เพลินเนี่ยบ่าย 3 บ่าย 4 โมงเนี่ยแล้วพอจบไลฟ์เธอแล้วค่อยมาไลฟ์นี่ต่อมาคุยในไลฟ์นี่ต่อได้โอเคค่ะไปนะคะ